ช่วงไม่แก่เกินเว้ยสรุปแก่ไม่แก่ไม่แก่ไงสวัสดีครับก็กลับมาพบกันนะครับผมในคลิป recap นะครับผมเมื่อกี้คือคลิป reaction คราวนี้เป็นคลิป recap ในเรื่องของยังขั้นกูหรือเพราะเรายังคู่กันนะครับหรือ still together ก็เอพิโซดที่1ใช่วันนี้เราจะมา recap กันเมื่อกี้ดู reaction ไปแล้วก็ขอแยกออกมาคลิปนึงเป็นคลิป recap จะได้แบบว่าจัดเต็มกันในคลิปนี้ไม่ต้องไปแทรกกลางระหว่างไม่ต้องไปขั้นกลางขั้นกูระหว่างตอนที่ดูอยู่ขอฟินกันเน้นใครชอบแบบไหนก็เลือกตามสบายใจเลยอยากดูให้ดูทั้งสองแบบดูรีแอคก่อนดูพวกเรารีแอคกันไงก่อนจะได้เข้าใจว่าเราจะรีแคปอะไรกันโอเคก็เดี๋ยวมารีแคปกันเลยเดี๋ยวรีแคปของเราจะเป็นสไตล์ว่าเราจะพูดเป็นพาร์ทๆไปแล้วกันเนาะว่าพาร์ทหนึ่งแบบแรปอัพว่าเขาทำอะไรกันมาแล้วก็ถ้ามีประเด็นอะไรในพาร์ทนั้นก็คงจะพูดออกมาเลยว่ามีประเด็นที่นั่นอย่างนี้เนาะโอเคงั้นก็ไปเป็นพาร์ทแรกพาร์ทแรกนี่เขาก็คือว่าเขาเปิดมาด้วยเหมือนกับว่าเรื่องของทั้งสองคนเนาะให้สัมภาษณ์ไลฟ์ใช่ไหมว่าไลฟ์อยู่เหมือนกันจริงๆตอนแรกไม่เห็นว่ามันไลฟ์หรือเปล่าแต่เห็นมีไอคอนเด้งขึ้นเราไม่รู้คนนั่งอยู่สองคนในคอนเซ็ปต์ใจเลยคิดว่าน่าจะเป็นการไลฟ์อยู่แล้วก็พูดอะไรสักอย่างหนึ่งก็พูดเหมือนกับว่าทำไมพวกเขาถึงคบกันได้นู่นนี่นั่นคบกันมาปีกว่ารู้จักกันได้ยังไงใช่คบกันมาปีกว่ารู้จักกันได้ยังไงเสร็จแล้วก็เข้าใจว่าตอนนี้อยู่ชั้นปีสองก็คือเรื่องเหมือนเคยเรื่องย่อมันคือบอกอยู่ปีสองแล้วแหละแล้วก็คือพูดกันในเรื่องประเด็นว่าฉันมีปัญหาอะไรกันบ้างคบกันมาได้ยังไงเริ่มต้นจากพี่กรีนเข้ามาก่อนเนาะแล้วก็เลยทำให้สวัสดิ์ได้เข้ามาได้เจอสวัสดิ์ยังไงได้คบกันรู้จักกันก็มาคู่กันมาอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็เริ่มเล่าแล้วว่าตอนอยู่ด้วยกันเนี่ยเขามีการย้ายหอใหม่จากหอเก่ามาอยู่หอใหม่หอเก่าอยู่ลาซานจำได้ใช่ใช่ลาซานสวีทอะไรใช่ตอนนี้มาอยู่เซอร์ฟิตอพาร์ตเมนต์ซัมติงห้องสี่หนึ่งสี่ย้ายมาพอย้ายไปอยู่ห้องใหม่ปุ๊บก็เปลี่ยนใหม่หมดเราเข้าใจว่าไอเนี้ยมันมีการเปลี่ยนกีตาร์ใหม่ใช่เพราะเขาบอกว่าซื้อกีตาร์ใหม่แล้วก็ได้ลำโพงใหม่ใช่สวัสดีลำโพงใหม่แล้วเขาซื้อกีตาร์ใหม่อันเนี้ยเข้าใจว่าเพราะว่าอันเก่าของทายมันคือทาคามิเนะคือตัวที่มันมีสลักชื่อตัวทายสักกรอนจำได้ไหมในภาคในซีซั่นที่หนึ่งทีเนี้ยพอมันอยู่ในภาคแรกเนี่ยเข้าใจว่ากีตาร์นั้นเป็นของพร็อพของทีมงานชุดเก่าแต่เขาไม่สามารถไปยืมมาได้หรอก็เข้าใจว่าคงแบบไม่อยากรบกวนทีมกันมั้งก็คงแบบเป็นของพวกที่ทีมงานคงจะไม่อยากรบกวนก็เลยปรับบทนิดนึงว่าเป็นตัวใหม่ซื้อใหม่ซื้อใหม่ก็ออกเป็นตัวใหม่มาซึ่งทำคิดว่าตรงนี้ก็ทำให้ขาดการเชื่อมต่อบางอย่างเนาะเพราะว่าตัวนั้นมันสักชื่อไว้มันมีความสำคัญในเรื่องของซีซั่นหนึ่งประมาณนึงอยู่อ้าวแล้วถ้าเกิดสมมติในเทอมของโปรดักชันน่ะมันสามารถทำให้เหมือนตัวเก่าได้ไหมแล้วไม่ต้องหมอคือตัวใหม่แฮมไม่แน่ใจเรื่องกีตาร์ว่าทาคามิเนะมันต้องเป็นรุ่นนั้นหรือเปล่าถึงมีตัวสอดแบบนั้นแฮมไม่แน่ใจคือยี่ห้อเนี่ยมันมีหลายรุ่นแต่แฮมไม่แน่ใจว่าต้องเป็นรุ่นนั้นไหมถึงจะมีแบบนั้นทีเนี้ยก็เลยมันก็มีความโดดมีความเปลี่ยนของเรื่องนิดนึงแต่ถามว่ามันสำคัญไหมถ้าในมุมของคนอ่านนิยายหรือคนที่อินกับเรื่องมากก็จะสำคัญเพราะมันคือตัวนั้นมีถูกตั้งชื่อว่าเป็นตัววุ่นวายแล้วใช่ใช่มันมีสตอรี่ของมันมีสตอรี่ของมันแล้วสุดท้ายมันหายไปมันกลายเป็นตัวใหม่อะไรเงี้ยซึ่งตัวใหม่ก็มีสตอรี่ของมันก็คือคือมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงแล้วแถมว่าอาจจะเป็นทางโปรดักชันดีไซน์ที่ดึงขึ้นมาให้มันรู้สึกว่าฉันไม่ต้องโฟกัสกับกีตาร์ให้รู้ว่ามันมีหลายๆตัวแต่มีแค่ตัวที่มีสายคล้องทายกับสารวัตรเฉยๆแต่พี่ว่ารู้สึกว่ารอบนี้นะไม่ว่าจะห้องทางพี่อะไรนะพี่ทายพี่ทายกับน้องทายห้องมันดูมืดๆนะห้องรับแขกเป็นโทนเย็นๆน้ำเงินเหมือนกันไหมเนาะมันเหมือนแบบห้องมันจะไม่ได้แบบแบ็คกราวด์ขาวๆมันจะมีความมืดๆเป็นเงาๆอ่ะแต่เวลานั่งอยู่ตรงไหนอะไฟมันก็ส่องหน้าจะเห็นหน้าชัดแหละแต่แบ็คกราวด์ห้องมันมีความแบบมันเป็นสไตล์จัดแสงแบบพี่ออฟทำมันเป็นแบบคำว่าเป็นด้วยผู้กำกับแล้วคำว่าน่าจะเป็นเรื่องของแต่ละคนดีไซน์เพราะว่ามันคล้ายๆพวกดาร์คบลูคิสที่มืดหมดเลยรอบข้างและสว่างแต่ว่าภาพพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นขาวสว่างประมาณรอบนี้นะน้ำตาลน้ำเงินเทาอะไรเงี้ยสีเข้มๆอ่ะจะเป็นโทนของเขาอะเนาะโทนแบบเย็นๆสีเย็นๆอุ่นๆอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็มาเล่าว่าเขาอยู่ด้วยกันนู่นนี่นั่นแล้วก็ปัดไปที่ไทยกับแมนจะเป็นเหมือนกูไหมแล้วก็แต่ที่ไทยแมนก็เหมือนกันคือพี่ไทยก็เคียบเหมือนกันมาจากพ่อแม่เดียวกันไงพี่น้องก็เหมือนกันแล้วก็ไปถึงมินกับผู้กองมินกับผู้กองก็คล้ายๆกันก็คือแต่มินกับผู้กองเหมือนยังไม่ได้เป็นแฟนกันนอนเหมือนกับเป็นช่วงเปิดใจใช่แต่เหมือนตอนที่ตอนจบของซีซั่นหนึ่งอ่ะเหมือนภาคแรกมันเหมือนเขาตกลงเหมือนแบบเปิดใจให้กันแล้วแต่อาจจะยังไม่ได้ท้าวความว่าเป็นแฟนกันหรือยังไม่ได้จบด้วยว่าเป็นแฟนกันซึ่งอันนี้เราก็จะเห็นฉากหวานในเทรลเลอร์ทั้งหมดเลยเกือบที่เราเห็นนะคือมาอยู่ในใน EP 1ท่อนแรกเลยก็คือบอกว่าสีก้นเอ่ยเครื่องซักผ้าเอ่ยแค่มาสงสัยว่าเทรลเลอร์เราได้ยินว่าส่งซักแต่อันนี้มันพูดว่าซักใช่แต่ว่ามันมีขายแบบหลายแบบแล้วมันเขาปรับคัตติ้งมาคัดผิดตัวครับว่าคัดตัวครับว่าส่งซักไปอยู่ในเทเบิลเลอร์แล้วก็เขาแล้วอาจจะพูดผิดก็เลยให้พูด
ให้พูดใหม่เป็นทำไมเมคอัพเสื้อกับกางเกงก็เหมือนที่พี่แอดเดานะว่าวินบ้านเขาส่งเสื้อซักใช่เขาไม่ได้ซักเองเพราะนั้นเขาอาจจะติดคำว่าส่งซักใช่ก็เลยต้องลูกขัดแล้วพูดใหม่ว่าทำไมไม่ซักส่งมาซักเขาไม่จะได้คำว่าซักเฉยๆมีคำว่าส่งซักนี่จะเป็นการตัดใหม่เพราะว่าตอนที่อยู่ในเทรลเลอร์เขาพูดถึงกางเกงทำไมไม่กลับก่อนส่งซักแต่ตอนที่เล่น EP หนึ่งเมื่อกี้เขาบอกว่าเสื้อทำไมไม่กลับแล้วมันเป็นเสื้อแบบเสื้อบอลอะไม่กลับก่อนซักเออไม่กลับก่อนซักแล้วก็มีกางเกงเหมือนเดิมแล้วก็เออแต่เขาไม่ได้เฉลยโปสเตอร์คอมีไบโอเนมที่เราสงสัยกันใช่แค่แขวนเฉยเฉยสวยๆแล้วก็ไอตัวที่เรากินกันที่บอกพ่นใส่กันก็คือตกลงเป็นเซ็กกอร์เซ็กกอร์ใช่ไหมกินในป่าจริงๆแหละใช่ที่บอกว่าเป็นแม่นกลูกนกแล้วป้อนให้กันก็บอกกันตอนเราเดาถูกแล้วก็มาถึงแบบว่าอินโทรเขาก็เล่าจบเขาก็แบบปิดไลฟ์เนาะแล้วก็เป็นอินโทรเพลงก็มันสวยตรงที่ว่าอินโทรเพลงเขาทำแบบเขาทำเป็นภาพถ่ายคือเข้าใจเทคนิคอินโทรแบบนั้นไหมคืออารมณ์ว่าเขาไม่ได้ถ่ายเป็นวิดีโอนะแล้วทำแบบแล้วมาเรียงต่อกันแต่เขาถ่ายเป็นภาพรัวๆเขาจะเอากล้องถ่ายรูปมาแล้วก็ตั้งแล้วก็ถ่ายรัวๆแล้วคุณทำท่าไปเรื่อยแล้วคุณจะได้มาประมาณแบบเป็นพันช็อตแล้วเอาช็อตพวกนั้นมาตัดแล้วก็ทำให้มันเหมือนภาพขยับมันจริงมันคือแอนิเมชันแหละเทคนิคการทำการ์ตูนสมัยก่อนที่แบบวาดแผ่นหน้าไม่มาวาดรอยแล้วก็เปิดรัวๆรึมาเป็นเทคนิคแบบนั้นซึ่งเขาเอาเทคนิคซึ่งถามว่ายากไหมทำยากมากทำยากกว่าการที่คุณเอาวิดีโอมาให้วิ่งอีกเพราะว่าให้คนถ่ายมันง่ายกว่าเนาะคนถ่ายอย่างง่ายแต่คนทำมันคือต้องเอาแต่ละภาพมาต่อกันเนี่ยยากมากคือแบบก็รู้สึกว่าเขาก็ให้ความสำคัญกับการทำอินโทรชอบอินโทรที่มีการถือเหวียนตอนแรกเหมือนแบบพวงมาลัยหรืออะไรวะมันใหญ่ใหญ่มันวงอะไรวะวงอะไรสักอย่างซึ่งในอินโทรก็จะบอกว่ามีการถือแหวนก็แสดงว่าธีมภาคนี้จะเป็นการขอแต่งงานเราเดานะเดาก่อนเดาไว้ก่อนเขามีการแต่เขาเพิ่งเรียนปี2นะจะรีบแต่งขนาดคู่นี้ก็ไวตลอดจะมีการขอแต่งงานได้เพราะว่าขนาดทุกวันนี้ก็ขอแต่งงานฉากจบยังขอแต่งงานอีกแล้วเพราะว่าท้องอย่างหรอก็เลยต้องขอก็เรื่องขอแต่งงานเลยอิ่มๆไปอย่างนี้หรออิ่มไปแล้วก็พี่ชายผมอยู่บนเครื่องบินใช่มีคนนึงอยู่หน้าต่างไม่แน่ใจจะมีประเด็นอะไรของพี่ไทยกับแมนหรือเปล่าที่ต้องแบบบินกับคนอยู่คนละที่อะไรเงี้ยเพราะในนิยายเนี่ยอยู่คนละที่อยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าในซีรีส์เขาจะจับทำห่างกันไหมแต่เหมือนเท่าที่เล่าใน EP 1เหมือนเขาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดเขาไม่ได้ต้องไปมาใช่ใช่ใช่แล้วก็มีประเด็นที่เราเห็นเทลเรื่องไงว่าถ่ายแล้วไปฝึกงานนี่ก็จะไม่มาประเด็นนั้นซึ่งปี2ไม่น่าจะฝึกงานเลยคิดว่าต้องเป็นประเด็นอื่นแหละที่ต้องห่างกันอาจจะห่างไปเพราะกับพี่ไทยด้วยก็ไม่แน่ใจไม่แต่ว่าในเทรลเลอร์เขาพูดเลยว่าไปฝึกงานไม่หรอเหมือนกับตั้งใจทำงานดีๆนะเออก็ไม่แน่ใจว่าตกลงเป็นเรื่องอะไรหรือมันจะเล่าถึงปี3เปล่าไม่แน่ใจเพราะตัวไหนคนฝึกงานปี3ไม่ได้ฝึกงานปี2ต้องรอดูว่ารอดูแล้วก็มาถึงก็คือเขาก็มาเล่าความจริงฝั่งสารวัตรเนาะว่าสารวัตรก็คือตอนแบบภาคแรกที่เราสงสัยกันน่ะตอนแรกที่ว่าทำไมสารวัตรมันแบบไม่มาเฝ้าทายวะทำไมถึงไม่ไปหาที่โรงพยาบาลเป็นประเด็นสำคัญที่คนถกเถียงกันเยอะก็คือสรุปก็คือว่าสารวัตรได้มาหาที่โรงพยาบาลมานอนเฝ้าด้วยแต่แค่ตอนเช้าพี่มินมันมาแล้วสารวัตรก็ไปอาบน้ำข้ามมันก็เลยเปลี่ยนกลายเป็นว่าเหมือนสารวัตรไม่ได้มาเฝ้าจริงๆคนที่รู้ความจริงคือพี่ดิมมารู้ว่าสารวัตรมาเฝ้าทำไมพี่ดิมไม่บอกตั้งแต่แรกวะเออก็แบบมันประเด็นค้างคาไงเข้าใจว่าตอนแรกไม่ทำหรอกเพิ่งจะมาแก้ตอนนี้แต่ก็โอเคสารวัตรมาตอนกลางคืนมาเฝ้าแล้วก็กลับไปอาบน้ำตอนเช้ากลับมาเลยเดินแบบโดนบอกเลิกบอกว่าอย่ามายุ่งกันอีกถูกไหมเพราะว่าเข้าใจผิดว่าไม่ได้มาเฝ้าตอนนี้ไทยก็เข้าใจถูกแล้วก็เลยไปประเด็นว่าเรื่องแพมก็ที่เราเคลียร์กันที่เราบอกว่าทำไมถึงไม่ผลักแพมออกไปเพราะว่าที่เราอธิบายคือเราเข้าใจตัวสารวัตรนะว่าที่เขาไม่ผลักแพมเพราะว่ามันเป็นเพื่อนอะเพื่อนสนิทกันก็เขาไม่ได้ทำอะไรผิดอะเขากำลังรู้สึกเสียใจแล้วก็อยากจะให้กำลังใจเขาถ้าอยู่ผลักเพื่อนคนที่เรารักออกไปสมมติเราสนิทมากแล้วเราผลักออกไปอะแล้วอยู่ทีเราจะเสียเพื่อนไปด้วยก็ได้แล้วก็เสียรู้จะเสียทายก็จะเสียเพื่อนก็จะเสียมันไม่ควรไงมันเป็นเพื่อนรักเราแล้วก็ควรจะคุยกับเขาดีๆไงมันเป็นประเด็นนั้นมากกว่าก็เลยเข้าใจตัวสารวัตรแต่จริงๆฉากนั้นพี่ชอบนะเขาพยายามจะให้เหมือน2คนอ่ะเดินออกมาจากตึกใช่ป่ะแล้วเสร็จแล้วว่าเขาถ่ายเป็นลองช็อตก็คือเหมือนกล้องอ่ะแพนค้างแล้วก็เดินไปด้วยกัน3คนคือตากล้องกับเนี่ย2นึงแต่ว่าพี่ว่ามันคงจังหวะมันคงอาจจะไม่ได้หรือบทมันจะสะดุดมาเขาเลยตัดออกไปใหม่แล้วเขากลับมาเฟรมเดิมแล้วพี่แบบเฮ้ยมันให้ของความแบบเราอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วเราเห็นคน2คนเดินคุยกันน่ะแล้วเดินไปกับเขาด้วยอ่ะโอ้มันดูเป็นการที่แบบมันเป็นให้ความรู้สึกมันสมูทแล้วเหมือนเราไปอยู่กับเขาอยู่ในซีนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะจริงๆนะผมเข้าใจว่าพี่ออฟแต่ก็ทำให้พวกเราเหมือนเป็นผีในห้องเขาเออเหมือนเขาเป็นผีที่เหมือนก็แบบให้พวกเราเหมือนกับมีความเป็นแบบเป็นผีอยู่ในเหตุการณ์แล้วดูความอินของเขาความสุขของเขาความรักของเขาให้เราเป็นผีตัวนึงที่แบบว่าคอยอยู่ตามมุมห้องตามถนนอะไรเงี้ยในมุมกล้องมันจะเป็นอารมณ์แบบไหนให้เราได้อินไปกับเขาเนี่ยอันนี้เป็นแบบก็เป็นมุมกล้องที่ดีและน่ารักอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือไปพี่แฟงใช่ไหมพี่แฟงได้ไป
เรียงรุ่นเรียงรุ่นเรียงรุ่นก็ไปทายหัวที่ชิคก็ไปฉายเทเลอร์อีกแล้วดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กชวนสารัตมาดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กใช่ตอนแรกคิดว่าเต้นไก่ย่างไม่ใช่หว่ามาเต้นดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กนะทายคนชิคดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กชอบกันที่เหยียบเก้าอี้แล้วแบบจำบทไม่ได้ไม่เคยจำบทตอนนี้ได้เลยเออตลกดีน่ารักแล้วก็ให้สารัตมาเพราะว่าเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมชอบความเป็นกรีนอ่ะดูแลภาคที่แล้วกรีนคือตัวขั้นมาเป็นตัวทำให้เกิดเรื่องภาคนี้พี่กรีนก็ทำให้เกิดดันนะเป็นเจดันเป็นเจดันภาคนี้ก็เป็นเจดันในอีกแบบนึงคือเป็นเหมือนเป็นนักชงส่งตลอดเวลาเป็นตัวชงเป็นแบบเป็นเหมือนชิปเปอร์แต่ฉันว่านาคงเหนื่อยมากอ่ะเพราะว่านาต้องแบบแอคติ้งทั้งหน้าทั้งเสียงตัวอ้อตลอดเวลาเออชอบที่แบบยิ้มอ้าอะไรเงี้ยเออนางก็เล่นเต็มอยู่ชอบอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็มาถึงพาร์ทสองพาร์ทสองก็เริ่มรู้หรือว่าตัวสารวัตรเนี่ยไม่ใช่พาร์ท2พาร์ท1อยู่ไม่จบก็คือสารวัตรเนี่ยรู้ว่าต้องเป็นประธานโดยชมรมส่วนวินเนี่ยถูกพี่แฟงเชิญให้เป็นประธานลีดประธานชมเชียใช่ไหมก็กลายเป็นว่าตกลงก็มาขอกันบนเตียงว่าแกต้องเป็นเลขาของฉันนะไม่งั้นจะไม่ยอมเป็นประธานเพราะฉันบอกพี่ดิมไว้แล้วให้เลือก1หรือ2ไม่เห็นว่าทายเริ่มรู้ทันแล้วแต่เดินไม่ทันจะเป็นแบบควายโง่ตอนนี้ควายบอกว่าฉันฉลาดขึ้นฉันรู้แล้วว่า1ก็คือ2ก็คืออะไรก็ไม่รอดอยู่ดีฉันเลือก3เลยละกันไม่ใช่ไม่รอดอยู่ดีก็เลยไม่รอดอยู่ดีสุดท้ายก็คือโอเคก็คือโดนสารวัตรปุ๊บประชาก็ตัดไปเนาะแต่มันมีสิ่งจุดแต่มันมีสิ่งจุดตรงคอเออยังไม่ทันจะหายไปแต่เสียงมาก่อนเออหดเลยก็บอกแล้วคนที่ดู GMM นะต้องเป็นคนมโนเก่งๆเนาะเป็นมโนต่อเองคือถ้าดูค่าอื่นตัดไม่ถึงขาเลยดูค่าเด็กก็โอเคตัดไปโอเคเลยต้องเห็นแบบขนพุงอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ไม่เห็นเลยอ่ะโอเคแล้วก็คือตัดมาพาร์ทสองพาร์ทสองก็คือเริ่มมาด้วยว่าเป็นแบบมากลับมาที่ชมรมใช่ไหมมาที่ชมรมเมื่อพระจะมาไลฟ์เชิญชวนคนมาสมัครชมรมใช่ไหมแล้วไบร์ก็ร้องเพลงซึ่งก็เป็นเพลงคำตอบไม่ติก่อนที่จังหวะไบร์อะคือไบร์ไม่ได้อยากไลฟ์เพราะว่าไม่ได้คุยแล้วมันเป็นคนไม่ชอบออกสื่อใช่ป่ะแต่ด้วยความที่ว่าเจอทายแบบนู่นนี่นี่หมั่นไส้แล้วคือเหมือนกับตอนที่พี่ดิมสั่งไม่รู้สั่งให้จูบหรือสั่งให้นะหรือให้หอมเกลียวสั่งให้ไม่รู้ว่าอ่านปากไม่ออกอะอุ๊บอย่างเงี้ยไม่รู้ทำไม่ทำอะไรเดี๋ยวท้ายก็คือสารก็ส่งมินิแพทให้ละทายก็แบบงงอุ๊ยส่งทำอะไรตกเป็นคู่แข่งไม่ใช่แบบเออแล้วส่งกันรัวแต่คือมินน่ารักมากเลยคือตอนที่เล่นไปก็น่ารักเลยตอนที่ใบมาทำแบบอย่างเงี้ยก็น่ารักอะไรเงี้ยเออแบบน่ารักคู่แต่พี่ว่าเดี๋ยวนี้ใบอ่ะจากภาคนี้นะเออดูจังหวะดูตาดูปากดูหน้ามันแบบมาเต็มกว่าเวอร์ชันภาคแรกอะภาคแรกจะเหมือนเก่งไม่ได้เหมือนเก่งดีกว่าเหมือนกับด้วยบทคาแรคเตอร์ต้องเก๊กหน่อยคาแรคเตอร์ยังตึงนิดนึงอะเนาะคาแรคเตอร์เหมือนยังไม่ได้เป็นแฟนยังไม่ต้องเปิดตัวมาเก๊กเก๊กตึงตึงอะหน้าดึงดึงหน้าตึงตึงอะแล้วก็พอตัดมาก็คือไลฟ์การนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วก็ออกมาว่ามีหึงว่าทำไมถึงแบบทำไมต้องส่งหัวใจก็จะเป็นความของเป็นตัวเป็นคงความเป็นตัวทายเนาะที่เป็นคนเหมือนจริงๆทายเป็นคนขี้หึงใช่แต่คือแบบเรื่องแบบไม่อยากบอกตัวเองไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยแสดงออกแต่จริงๆตัวเองเป็นคนขี้หึงเพราะว่าจากเรื่องแพมก็คือขี้หึงมากแล้วก็คือมโนไปเป็นแบบล้านแปดทันก้าอยู่ในหัวทายแต่ว่าทำได้อันนี้ก็คือไทก็สามารถมโนได้เหมือนกันก็เลยคิดว่าไทเป็นคนขี้หึงแล้วสารวัตรก็อยากจะแบบมึงเหนื่อยมือจะไปปากแข็งแล้วไงเพราะธีมของตอนนี้คือสัญญาว่าจะพูดกันตรงๆแต่สุดท้ายก็คือไม่พูดแต่ว่าแบบหึงแล้วก็จบด้วยการจับนมไม่คนมาขอจับนมก่อนขอจับนมพักหนึ่งไม่ใช่หรอเขาขอด้วยตอนหลังบอกว่าขอคุยตรงๆนั้นกูมีอะไรจะบอกมึงแล้วมันก็ก้มคือตอนแรกรู้เลยว่าอะไรจะหลุดออกจากปากว่ะคือขอจับนมหน่อยใช่ๆขอจับนมเสร็จแล้วก็ไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ใช่ใช่มอเตอร์ไซค์พอขึ้นมอเตอร์ไซค์ปุ๊บก็เลยแบบก็เป็นฉากที่น่ารักเพราะว่าเห็นมาเต็มหมวกกันน็อกก็เลยงงเหมือนกันเนี้ยงงเหมือนกันว่าทำไมถึงให้ทิ้ง BM มาขึ้นมอเตอร์ไซค์เพื่อจะให้มีฉากกอดเอวเหรอฉันว่าผู้อยู่บนรถอย่ามาได้จับมือปะอยู่บนรถก็จับมือได้ปะแต่มันแค่จับมือไงกล้องถ่ายยากมากล้องถ่ายยากมันสีไม่สวยอาจจะได้บรรยากาศแบบนึงมากกว่าเนาะแบบจับกอดเอวใช่กอดหลังยกคออย่างงี้ใช่ไหมพอในรถส่วนใหญ่มากก็อะจับมือเขาเรียกแบบเขาอ้อมไปกดไอ้นี่อะไรวะสติเบลว่าไปดูสติเบลแล้วก็จับเกมแล้วก็อาจจับมือนิดหน่อยอะไรเงี้ยง่ายกว่าอีกนะรูปนมไหมไม่รู้สิแต่พี่ว่ามันไม่ถึงขนาดเขาไปนั่งอยู่ข้างหลังซบหลังเขากอดเขาไงเขาก็เลยปรับซีนให้มันแบบแล้วเมื่อกี้บอกว่าทายแต่บอกว่าน้องวินเล่นละเอียดมากเลยนะคือตอนที่น้องวินเล่นเนี่ยไม่รู้เขาบีมาหรือเปล่านะแต่ตอนที่จับขึ้นมอเตอร์ไซค์อ่ะตอนแรกเหมือนจับชัดธรรมดาใช่ไหมแล้วก็ให้จับเอวก็จับเอวประมาณนี้ไม่กอดนั่นหมายความว่าเขามีกันเหมือนว่ามองซ้ายขวาว่าเหมือนเพราะไม่มีคนก็กอดเลยก็ซบเล่นละเอียดมากก็ซบแล้วแบบโอ้จะหวานไปไหนลูกมีใครเคยซบ
แบบคนแบบบนจักรยานหรือบนมอเตอร์ไซค์มายังไม่เคยเลยเคยมาหลายแต่ไม่ใช่แฟนนะแอบแอบคือเป็นเพื่อนแล้วฉันไปซ้อนจักรยานมาแกแกซึ่งขอยืมหลับไปเพื่อนได้ไหมซึ่งรู้รู้สึกยังไงเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมันก็รู้สึกแบบมันคงดีนะมันรู้สึกเหมือนมีที่เราให้เราแบบพึ่งพิงอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าโอ้แต่ไม่ได้เป็นอะไรแบบเป็นเพื่อนผู้ชายว่ะแกแกขอยืมหลับแป๊บนึงแล้วจะขอเทสหน่อยขอเทสหน่อยอยากรู้ว่าความรู้สึกเป็นยังไงสรุปคือฟินจริงๆพี่อัดแล้วพี่อัดไปหาโอกาสมาแม่นางก็จ้างแกปอบจริงๆก็ไม่ได้อยากไปไหนแกไม่ใช่ใช่ไหมล่ะฉันบอกว่าถ้าใครอยากรู้ไม่ได้บอกว่าทำไม่คิดว่าทำไม่จริงไม่ได้แถมหรอไม่ได้ทำฉันบอกถ้าใครอยากรู้ก็ลองจ้างแกแล้วก็ให้เขาวนขับรถวนรอบบินก็ได้แกต้องขัดหน้านิดนึงนะเออเออเอออาจจะต้องดูไงก่อนคอนเฟิร์มยังไงเราไม่ได้มาคนนี้ก็พี่ก็ปอกแค่ปอกนิดนึงก่อนหลังผมอยากรู้เฉยๆว่าผมจะทำรีเฟรนซ์อยู่ว่าแลกกับ5ดาวกับทิปเออได้อยู่ได้อยู่เป็นคนกลัวความสูงไอ้ความเร็วเดี๋ยวกลัวตกมอเตอร์ไซค์ขอกอดได้มั้ยคะขอหัวซบด้วยมาทำเรฟโอเคแล้วก็ไปที่ฉากของแมนทายลดน้ำหนักเนาะแมวขึ้นออกมาอุ้ยสงสารนะคือแบบกินไม่ได้ไม่โขกฉันเลยอะตอนนี้ก็ลดน้ำหนักอยู่ แต่ปกติคือเราจะห้ามตัวเองไงแต่เวลาเราแบบซื้อมาให้แฟนกินเราก็อยากกินกับแฟนถูกปะแม่งแฟนไม่บังคับให้กินโหเสียใจอะไอ้ขำที่เขาเล่นเป็นตัวเขาที่บอกว่าเล่นติ๊กต็อกขนาดนี้ใช่อันนี้คือแบบอันนี้คือดีอันนี้คือเจ้าพ่อกับเจ้าแม่ติ๊กต็อกก็เลยบอกมีคันแล้วมีเป็นติ๊กต็อกขนาดนี้แล้วว่าทำไมกูจะอ้วนตรงไหนอะไรเงี้ยเมื่อกี้ลืมบอกว่าตอนนั่งมอเตอร์ไซค์เขาเปิดเพลงเป็นลึกๆใช่ใช่ซึ่งจริงๆลึกๆมันคือเพลงของคู่เขาเลยนะคือเขาถือว่าคู่ของไบวินเนี่ยไม่ใช่ไบวินเซวัตไทเนี่ยในเรื่องเนี่ยคือเป็นเพลงของคู่เขาคือลึกๆก็คือเป็นเพลงลึกๆคือตอนที่มันออกมาเพลงตอนที่วงของสครับมาที่มหาลัยครั้งแรกตอนปี6ที่แล้วไทยเข้ามาบอกว่าในเพลงลึกๆมันก็เพลงที่เขาได้เจอกันตอนปีที่แล้วตอนเรียนมัธยมแล้วก็เป็นเพลงนี้อีกรอบนึงก็เลยแบบเป็นเพลงของคู่เขาอะไรเงี้ยก็เลยเอาเพลงนี้มาใช้ตอนนั่งมอเตอร์ไซค์แต่ถ้าจำได้นะตอนที่เรารีแคป13เอพิโซดด้วยกันนะเราบอกเลยว่าจริงๆแล้วนิยายมันถูกเขียนมาไว้สักหลายปีก่อนหน้านี้ปีแล้วมันก็เป็นฉากที่เราแชร์หูฟังกันแบบมีสายแต่ว่าเห็นตามรอบเนี่ยเขาปรับแล้วใช้เป็น iPodคือรอบที่แล้วเขาใช้ตามซีรีส์ไอ้ตามบทนิยายเนาะก็ใช้เหมือนกับเขาแชร์หูฟังแต่ไม่ว่าที่เขาจะแชร์หูฟังกันแบบมีสายแต่รอบเนี้ยมันเลยต้องแบบเปลี่ยนไงเพราะสมัยใหม่มันไม่มีสายแล้วคือมีสายมันดูโบราณไปนิดนึงไม่ใช่พี่เขาไม่ได้ยินหรอใช่ไหมเขาคงตาแล้วเพิ่งจะรีแอร์ทำทีหลังเออเขาก็เลยบอกว่าเออมันดูโบราณไปสุดท้ายเขาก็เปลี่ยนเป็นแอร์พอร์ตจริงๆแล้วตอนนี้ก็คือเป็นแบบหูฟังแบบก็ยังแชร์เพลงกันอยู่แหละแต่ว่าให้มันดูแบบเข้ากับยุคทันสมัยมากถ้าใส่หูฟังก็ลำบากเลยครับนั่งมอเตอร์ไซค์มันหูฟังมันคงจะลำบากอยู่มันก็จะใกล้กันมากขึ้นเลยนะเออใช่ไหมก่อนเลยก็เราหูเขาจะใกล้กันมากขึ้นในความเนี้ยตอนแรกสวีทเลยครับนี่ก็เออก็เป็นอีกฉากที่เราพูดไปว่าเออมันควรจะเปลี่ยนเพราะสมัยใหม่มันไม่ได้มีการใช้แบบสายแล้วโอเคแล้วก็มาถึงฉากตอนที่ว่าอะไรนะตัวสารวัตรเนี่ยเริ่มรู้ว่าทายน้อยเก่งคือจริงๆสารวัตรรู้เลยว่าทายน้อยเก่งแต่รอบที่แล้วเห็นว่าที่ปล่อยให้นอนแล้วก็ปล่อยฟังเพลงอยู่คนเดียวตอนกลางคืนแล้วสารวัตรก็ไปนอนรอบนี้สารวัตรแบบกูไม่ปล่อยให้มึงนอนแล้วกูต้องเป็นผีต่อมาเลยเริ่มมองเพราะจริงๆการนอนเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเนอะถ้าเกิดคนเรามีปัญหาหรือความเครียดก่อนนอนมันจะทำให้นอนไม่หลับแล้วอย่างครั้งที่แล้วจำได้ว่าคืนนั้นเองอ่ะที่คืนก่อนที่ทานจะปวดท้องด้วยถูกป่ะมันอาจจะเป็นเรื่องพอเขาเครียดมากมันก็ทำให้ปวดฟังเพลงเศร้าคืนอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็คือสวัสดิ์ก็เลยพยายามแบบอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องตัดไฟตัดต้นลมแก้ปัญหาจากต้นเหตุรอบที่แล้วไม่เข้าใจรอบที่แล้วผิดพลาดรอบนี้กูรู้แล้วก็เลยดึงออกมาเลยไม่ต้องฟังแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบตัดปัญหาว่ายิ่งไม่ท้องอีกเหรอยิ่งไม่อีกเหรอจ้าจบลมจบลมนะเป็นความคิดว่าวินนอกบทนะตอนที่วินบอกว่าแบบว่าไหนบอกก็ไม่รอดเออจะถ่ายก็ไม่รอดอะไรเงี้ยตรงนั้นนะคิดว่าวินนอกบทนะเพราะวินเสียงสองแล้วเสียงสองแล้วนะแบบสุดเออน่ารักอันนั้นน่ารักดีเหมือนวินนอกบทว่าเหมือนกับวินบอกอะไรนะเหมือนกับยิ้มเนี่ยบอกว่าจะรอดไงไอ้เงี้ยแต่ละเออก็ไม่รอดถ่ายก็เราเอวายก็แบบนอน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 เหม่จะเหม่มากมันจะเหม่ยาวๆแล้วก็มาถึงก็คือมาฉากฟงมาเจอเพื่อนๆก็ยังนอนถึงตอนเช้ามาเจอฟงอยู่ก็เป็นฟงฉายาฟงพูดดีซึ่งเป็นฉายาจากภาคที่แล้วที่ทุกคนบอกว่าฟงพูดประโยคอะไรก็ดูดีไปหมดเลยตอนแนะนำช็อตตอนแนะนำใช่ก็ไปเปิดประเด็นว่าเผื่อเป็นเลยแลกเปลี่ยนว่าคือที่เรารู้กันว่าน้องปลื้มต้องทำงานที่สิงคโปร์เขาก็เลยต้องตัดบทน้องปลื้มออกไปก็เลยอ้างว่าเป็นเผื่อเป็นเลยแลกเปลี่ยนแทนเป็นประเด็นนั้นแล้วก็ส่วนตัวฟงพูดดีเนี่ยเขาก็บอกว่า
เหมือนกับประเด็นของเขาคือเราแคร์คนทั้งโลกไม่ได้ใช่ไหมเราแคร์เฉพาะคนที่แคร์เราก็พอเราแคร์คนที่แคร์เราก็พออันนี้เรื่องจริงเนาะเพราะว่าสุดท้ายเราไม่สามารถจะแคร์ทุกคนได้อะเราต้องแคร์คนที่เขาให้ความรักกับเราใส่ใจเราแล้วก็อยู่กับเราอะหวังดีกับเราหวังดีกับเราพอแล้วอะเราไม่ได้ไปนั่งแคร์คนที่แบบไม่ได้หวังดีกับเราหรือไปแคร์คนที่ไม่ได้มีอะไรกับเราอะมันปวดหัวคนไม่ได้มีกับเราขออีกทีก็เยอะเลยแหละนี่นะคนที่ไม่เป็นสัมพันธ์อยู่ไม่สัมพันธ์มีกับเราเออก็แบบไม่ต้องไปแคร์เขามากก็ได้คนที่มีกับเราเออใช่อันนี้ถูกส่วนแคร์คนที่มีอะไรกับเราต้องแคร์เยอะๆแคร์เยอะโอเคจูนใหม่ครับก็เออก็คือจริงๆแล้วอ่ะคนที่เรามีอยู่ที่แบบเรารักหรือคนที่เขารักเราก็มีเยอะพอแล้วก็จะปะให้เวลาแคร์เขาก็หมดเวลาไปแล้วที่เราไม่ต้องเสียเวลากับแฟนแคร์คนอื่นที่ไม่ได้สนใจเราอะไรเงี้ยโอเคก็มาประเด็นเรื่องของการเป็นแฟนกันอย่ามาทำงานด้วยกันใช่ไหมว่าอันนี้จริงไหมคิดว่าที่โอมเชียบอกว่าเออเขาต้องเลิกเป็นเลขาแล้วแฟนกันไม่ควรทำงานด้วยกันคิดว่าเป็นไปได้มันควรแบบจริงไหมในสมมติเราในชีวิตเราทำงานทุกคนแล้วน้องๆยังไม่ได้ทำงานคนเป็นแฟนกันไม่ควรมาทำงานด้วยกันแต่ว่าอันนี้พี่ออฟตั้งใจหยอดประเด็นมาประเด็นมาให้เราคิดนะแล้วเขาเหมือนกับว่าแต่เขาทิ้งคำถามมาไงให้เราคิดกันเองพี่ไม่เคยแต่ว่าพี่ถือคติเนี่ยมันตั้งแต่ตอนที่เริ่มทำงานแล้วเพราะเรารู้สึกว่าชีวิตมันต้องมีหลายบทบาทเนาะอาจจะต้องมีเป็นลูกเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นลูกน้องเป็นหัวหน้าเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าถ้าเราสามารถแยกบทบาทในแต่ละบทบาทได้อะไม่ให้มันอยู่ด้วยกันอะความซับซ้อนมันก็จะน้อยลงพี่ก็เลยเลือกที่จะแต่ต้องคิดว่าสมมติว่าพี่เป็นเลขาหรือมีลูกน้องเป็นแฟนเลยอ่ะก็คงไม่อ่ะใช่ไหมมันคล้ายๆกับทายกับสารวัตรที่ทายเป็นเลขาเลยมันใกล้กันมากมันไม่ใช่ที่ทำงานเดียวกันที่ทำงานเดียวกันยังพอนึกออกแต่พี่ถ้าอย่างนั้นนะพี่จะเลือกให้ถ้าเราเป็นแฟนก่อนพี่ก็จะไม่เลือกทำงานโดยที่เอาเขามาเป็นเลขาแต่เนี้ยคือเขาเป็นแฟนกันแล้วแล้วเขาตัดสินใจมาเป็นเลขาให้แปลว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นแฟนกันถูกปะพี่ว่าบางทีมันมาอยู่กันก่อนทำงานด้วยกันแล้วแล้วมันรักกันมันก็เป็นไปได้ถูกปะคือที่ออฟฟิศมีคนละสายงานเนี่ยเป็นแฟนกันเยอะไปหมดเลยแต่เนี่ยเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติใช่แต่เคยเห็นคู่นึงคือเป็นแฟนกันในทีมเดียวกันเลยเป็นแบบจ้องถิวทีมเดียวกันอ่ะแต่มันก็ทำไม่ได้ประตามกฎบริษัทแล้วอ่ะส่วนใหญ่แต่กฎบริษัททำไม่ได้กฎบริษัทไม่ได้มีจริงเหรอใช่เขาก็เป็นแฟนกันตัวท้ายคนนึงก็ออกคือเขารู้ตัวเขาก็ออกไปทำที่อื่นแต่ตามหลักแล้วอ่ะคือถ้าพูดในเรื่องของกฎบริษัทอ่ะส่วนใหญ่เขาบอกว่าการที่มีคนนึงอ่ะโอกาสการโกงหรือการทำพวกเอกสารน่ะปลอมแปลงมันได้ยากแต่ถ้าเกิดมีอีกคนนึงรู้เห็นเป็นใจอีกคนละแผนกแล้วช่วยเหลือกันมันจะง่ายขึ้นไงแผนกด้วยมั้งเพราะแผนกมันแบบว่าด้วยความที่ security บางอันมันแบบดีมากอยู่แล้วโดยคือคุณไม่สามารถจะร่วมกันโกงได้อยู่แล้วถึงแม้คุณแบบรู้จักกันหรือเป็นแฟนกันมันคงจะแบบเลยไม่ได้มีความจำเป็นที่ต้องมีกฎอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยตัวใช้เหมือนเขาก็รู้ตัวแหละเพราะว่าด้วยความที่ทำงานกันยากมันเหมือนกับว่ามันจะมีความแบบหนึ่งสภาพแวดล้อมที่ทำงานก็อาจจะเหมือนกับหลายๆอย่างตัวใช้ก็เลือกที่จะไปดีกว่าคนหนึ่งแล้วคนหนึ่งก็อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าก็ยากอยู่นะก็คือเหมือนที่ตัวโอมพูดก็ถูกอยู่ว่าบางทีก็ไม่ควรจะแบบอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยในความเห็นเรานะแล้วก็มาที่พี่บอสกับพี่แพรอันนี้คือแบบเขาเปิดไปตอนจบแล้วว่าเขาว่าแบบสปาร์กันชอบที่อยู่ตอนในคอนเสิร์ตใช่ไหมแล้วเขาก็ชอบตั้งแต่ปีที่แล้วยันปีนี้ปีครึ่งปีกว่าแล้วผ่านไปก็ยังเหมือนเดิมใช่แล้วช่วงตอนที่แบบว่าปีนี้แหละกูจะเอาแล้วไปสมัครชมรมดนตรีปุ๊บวันนี้แหละแพ้ออกนะจ๊ะเป็นคนแพ้ตัวเองนี่ก็ตลกอะไรเงี้ยแล้วก็มาแนะนำตัวในชมรมใช่ไหมสปาร์กก็บอกว่าเออฉันแบบแนะนำตัวนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบขอไม่แนะนำตัวสไตล์เดิมสารวัตรคือเขาไม่นำชื่อเพราะจริงๆว่าแค่บอกว่าฉันเป็นประธานแต่ทายก็แนะนำตัวว่าทายเป็นเลขาที่นี่นั่นและทายก็เหมือนกับเห็นหน้าตาของคนในชมรมเนาะว่าดูแบบไม่ค่อยโอเคไม่เพราะว่าตอนที่สารวัตรพูดอะทุกคนดูดีใจเนาะกินการแต่พอถึงทายแล้วเงียบกริบแล้วก็มองมุบมิบมุบมิบอะก็สุดท้ายก็คือทายก็เลยบอกเลยว่าบอกตรงๆว่าเออฉันก็แบบเป็นเลขาแล้วเข้ามาด้วยเส้นจริงๆเพราะว่าไม่ได้เล่นอะไรเป็นแล้วสุดท้ายที่เข้ามาเพราะว่าตัวสารวัตรช่วยให้เข้ามาได้มันก็ความจริงแหละเป็นความจริงแต่มันก็เหมือนกับจริงๆเขาชอบที่เขาเล่นประเด็นนี้คือเขาเอาความจริงที่มันแบบดูเหมือนเป็นเรื่องใสๆน่ารักในภาคแรกอะมาทำให้มันจริงจังขึ้นแล้วทำให้มันเป็นประเด็นที่จริงๆถ้ามันเกิดในชีวิตจริงมันก็จะเป็นประเด็นที่เหมือนพวกเราเนาะถ้าสมมติเห็นคนไทยเส้นเข้ามาแล้วจะมีความแบบอะไรก็มึงกับไทยเส้นคนนี้จะกล้าพูดความจริงอย่างนี้ถูกแต่คือมันก็เป็นคนที่พูดความจริงพอพูดความจริงแล้วก็เลือกที่จะตอนแรกเข้าใจว่าเขาเลือกที่จะบอกนะแล้วไปอยู่ประธานเชียร์แล้วก็ได้เข้าใจแบบนั้นสุดท้ายโอ้ไม่ใช่ว่ะสุดท้ายคือจะพิสูจน์พิสูจน์ตัวเองไม่แต่ต้องย้อนกลับไปก่อน
ในเอพิโซดแรกๆตอนที่อยู่ภาคที่แล้วอะที่เขาเข้าชมรมเพราะอะไรเพราะอยากจะใกล้ชิดกับสารวัตรถามว่าเขาชอบดนตรีเขาอยากจะเล่นดนตรีไหมก็ไม่ก็แค่ฟังเพลงเฉยๆถูกปะเขาไม่ได้ชอบเล่นดนตรีแต่พอมาวันนี้เขาคงเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับดนตรีเป็นคนละแบบแล้วล่ะแล้วตอนนั้นเขาก็ยอมรับแล้วว่าเขาทำผิดจริงๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เหมือนเขาชอบแล้วเขาอยากจะพิสูจน์เขาก็เลยกลับไปฝึกพยายามมาพี่ว่าพี่นับถือน้ำใจนะแล้วพี่ว่าจากเรื่องที่มันไม่มีพอยต์อะไรก็มาทำให้มันเป็นดูแบบมีประเด็นนะแล้วให้มันเป็นประเด็นเพื่อจะปิดประเด็นนี้ใน EP 1คือเขาจะว่าทุกๆ EP น่าจะมีประเด็นบางอย่างที่เล่นแล้วก็ให้มันจบใน EP นั้นๆคงไม่ใช่เป็น EP ที่ต้องค้างคาไปถึง EP สุดท้ายเพราะมันแค่5เองแค่5คงจะเป็นจบประเด็นนั้นประเด็นนั้นแต่ละ EP ซึ่งแฮมชอบตรงที่ว่าพอมาดูจริงๆเรารู้ว่าเราชอบตรงที่ว่าด้วยทายเขาเล่นนิติศาสตร์มันมีความเป็นเด็กนิสสันที่ต้องมีความแบบแฟร์เกมหรือมีความเป็นแบบยุติธรรมประมาณนึงพอถึงจุดนึงเขาสึกว่าเออมันก็จริงๆในชีวิตมันก็ไม่ได้แฟร์เขาเลยรู้ว่าไงเขาทำให้มันแฟร์ดีกว่าด้วยกันว่างั้นเดี๋ยวเขาพิสูจน์เองว่าฉันทำได้และสามารถเข้ามาในชมรมนี้ได้มันดูเป็นแบบมันก็อิงความเป็นตัวทายที่เขาได้เรียนคณะเนี้ยจริงๆมันก็คีปความเป็นคาแรคเตอร์ของคนในคณะเพราะแต่ละคณะมันมีคาแรคเตอร์ที่แบบแตกต่างกันนิสัยของคนแต่ละคณะมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วชอบที่พอบอกขอเวลาทีนึงไปซ้อมดนตรีก็โอเคแล้วทีนี้เนี่ยรู้สึกว่าด้วยตัวทายเองอ่ะก็เป็นคนที่ห่วงสารวัตรมากทำว่าเขาไม่ได้หนึ่งที่เขาพูดกับฟงหรือโฮมว่าจริงๆเขาก็เลือกที่จะทำเพราะว่าเขาไม่ได้เขาห่วงหน้าตาสารวัตรด้วยไม่ใช่ว่าใครว่าอะไรเรานะแต่เราเหมือนอยากจะเคลียร์ใช่เพราะว่าไม่งั้นสารวัตรก็โดนคอคอร์หาว่าแบบโดนไปด้วยติดล้างแผลล้างแผลเพราะว่าจริงๆเนี่ยตัวด้วยตัวเนี่ยตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วเราจะมองเห็นว่าตัวมองว่าวัดห่วงสารวัตรใช่ไหมห่วงตัวทายแบบตลอดเวลาแต่แฮมว่าอีกประเด็นที่เขาไม่เคยพูดถึงแต่เราเห็นอยู่ก็คือตัวจริงๆทายก็ห่วงสารวัตรนะในซีซั่นที่แล้วคือเราเห็นว่าแบบเหมือนทายชอบแบบว่ากลัวว่าสารวัตรจะแบบนู่นนี่นั่นหรือตอนที่เหมือนกับว่าไม่กล้าคบสารวัตรจริงๆก็เพราะกลัวว่าสารวัตรจะแบบไม่กล้าคบผู้ชายหรือเปล่าหรือว่าสารวัตรชอบผู้หญิงอยู่หรือเปล่าคือเขาก็มีความกลัวบางอย่างที่เขาไม่พูดออกมานะซึ่งจริงๆมันคือความกลัวเกิดจากความห่วงอีกคนนึงซึ่งเขาก็เอาประเด็นนี้มาขยี้ให้มันแบบมากขึ้นในการว่าโอเคงั้น1คือฉันจะทำให้ดูเพื่อจะปิดเหมือนกับว่าไม่เธอมีข้อครหา2คือฉันซ้อมแล้วไม่บอกเธอด้วยใช่เออฉันจะไม่อยากรบกวนเธอจริงๆอ่ะถ้าฉันซ้อมแล้วสุดท้ายเรารู้เนี่ยตอนจบเขาเปิดคลิปคือคลิปสารวัตรการที่เขาเอาคลิปสารวัตรมาดูสุดท้ายถ้าซ้อมในห้องอ่ะสารวัตรก็บอกโอเคงั้นกูสอนเองอยู่ดีก็เป็นการรบกวนแฟนอยู่ดีคือเขาอยากจะทำอะไรด้วยตัวเองโดยไม่อยากให้คนอื่นมันต้องลำบากกับเราลำบากกับเราแล้วก็ไม่อยากรบกวนสารวัตรด้วยสุดท้ายฉันก็ทำให้ตัวเองจริงๆแล้วเดี๋ยวก็จะถูกคนพูดว่าก็พอมีสารวัตรช่วยฝึกช่วยสอนให้ก็ถึงทำอะไรเงี้ยก็ไม่จบไงเรื่องนี้แล้วด้วยตัวทายนิสัยคือแบบเป็นคนที่พยายามก่อนด้วยเพราะไม่ค่อยล้มเลิกความตั้งใจก็แบบโอเคมันก็คือสิ่งที่เขาเป็นตัวเขาจริงๆอ่ะตัวเขาคีปคาแรคเตอร์ของแบบตัวละครไว้อะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่ชอบแล้วก็พอพาร์ท3ปุ๊บมันก็คือวัดเริ่มแบบว่าฝากเพื่อนๆมาบอกว่าไม่ต้องมานั่งทำหรอกเพราะว่าห่วงความรู้สึกต่างคนต่างห่วงแต่ห่วงคนละประเด็นเนาะวัดห่วงว่าเดี๋ยวทายจะแบบแต่ไม่ต้องไปแคร์เสียงของคนอื่นรอบข้างแต่จริงๆท้ายห่วงประเด็นอื่นเขาห่วงเรื่องแบบหน้าตาหรือของสารวัตรแล้วก็ฟงก็พูดดีแล้วคือพูดประโยคว่ามึงไม่ต้องแคร์คนทั้งโลกก็ได้นี่เราพูดไปแล้วแล้วก็มาถึงบินกับผู้กองชอบกันที่ผู้กองมโนอ่ะมโนไปเองเนาะอันนี้แบบไม่รู้เป็นเรื่องจริงแล้วหรือจริงเขาเปิดจากการอีพีหนึ่งอะไรวะทำมาจากบ้านเธอจากบ้านที่แบบเธอพูดไปเธอชอบสุดท้ายตื่นตื่นใหญ่ไปประตูมันใหญ่ไปนี่ก็แบบตลกดีอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแบบตัวสารวัตรเขาก็รอทายนะเหมือนฉากในห้องไงปะพี่กาแฟชอบแก้วเนาะ ST ดำกับน้ำเงินด้วยคนละสีกันแล้วเป็น ST ก็คือแบบแล้วชอบเซนที่ว่าทายเข้ามาถึงอะห้อง414เนาะเออใช่ใช่414มันมีความหมายเหรอ414ถ้าทางศาสตร์เลขนะคะ414เป็นเลขที่ดีหรอเออเป็นเลขของแบบว่าเหมือนกับการเงินการทองผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่หลงอะไรอย่างนี้มีคนดูแลอุปถัมภ์แล้วนี่เดี๋ยวฉันก็จะย้ายเดือนหน้า8009เงี้ย8009เปลี่ยนเลยพี่ไม่เอาจริงเหรอทำไมอ่ะมันไม่ดียังไงไม่ดีทำไมคุณไม่คนเป็นเลขห้องเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องนี้พี่ทำเป็นหมอดูเลขออกมาหนึ่งนะจ๊ะจริงไหมโอ้ลืมปรึกษาเลยอ่ะโอเคข้ามไปก่อนโอเคก็เป็นเลขห้องสุดท้ายไม่ใช่เลขห้องไม่คุยประเด็นนี้ต่อเรื่องนี้กับที่แก้สองใบกับที่แก้สองใบกับที่บัตรต้องโกะต้องโกะคือบัตรต้องโกะคือเรื่องนี้ก็คือชอบตรงที่ว่าทายเข้ามาแล้วอ่ะทายเขาแบบไม่ใช่มาถึงแล้วก็ไปเลยนะเขาสังเกตว่าบนโต๊ะมันมีแก้วสองใบมันเหมือนกับคือมีคนกำลังรอเราอยู่คือคนเป็นแฟนกันจริงๆอ่ะมันเหมือนกับว่าคนเป็นแฟนกันเขาว่าไม่ได้มานั่งยอมคนนึงก็ปากแข็งเนาะคนนึงปากแข็งไม่ยอมบอกว่ารอแต่จริงๆฉันเห็นแล้วว่าแก้วอยู่สองใบที่แกรอฉันนั่นแหละก็ไม่อยากให้เสียน้ำใจแล้วมานั่งกินแล้วกันก็เลยขอบคุณน้องตาบารีที่ขึ้นมาให้มีประเด็นในการกินบัตรต้องโกะตอนกลางคืนแต่จริงๆนะนึกสภาพถ้ามันเป็นกระป๋องและเจาะรูสองฝาแล้วก็มาได้เจกันกับบิดฝาแล้วบีบออกจากถุงอะไรมาดูเซ็กซี่กว่ากันก็ต้องบีบฝาปะ
จะได้อ้างได้กับบีบนมไงคือหลอกยากไงพี่ต้องมาเป่าอีกข้างนึงมันก็จะค่อยๆไงค่อยๆมันไหลเขย่าๆเดี๋ยวนึงเขามีแพ็คเกจจิ้งใหม่แต่ถ้าถามคลาสสิกนะเออรู้สึกมันคลาสสิกกว่าไหมแบบว่าเป็นกระป๋องมานี่เดี๋ยวกูเปิดให้ไม่ได้นมตามมานี่ใหม่สดเสมอของคนหวานมันคือมีความของคนหวานมันของนมอยู่ที่จะบีบนมต่ออีกรอบนึงแต่บางทีก็แบบแล้วก็เอานมตามนี้มาแล้วก็เล่นบีบนมคือเข้าใจเขาคือคนเก่งไทยอินก็ไทยอินเก่งไปแล้วคนเขียนบทเก่งเอาโฆษณามาขายตอนนี้ได้อย่างเงี้ยแล้วก็แต่สมัยก็คือว่าเรื่องตอนที่เขามาเจอกันตอนเช้าที่เหมือนกับว่าตัวเหมือนกับก่อนนั้นนี่ผู้กองมายืมกีตาร์ไปร้องเพลงเพราะก่อนอัดคลิปเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่ว่าพี่มินไม่ยอมเปิดใจฉันก็จะไปอัดคลิปจะแต่งเพลงให้คนคนนึงเกี่ยวกับเรื่องประเด็นว่าเขาไปได้เห็นคนเขาเดินผ่านมาถึงได้ไอเดียว่าเดี๋ยวแต่งเพลงอัดคลิปดีกว่าให้กับตัวพี่มินก็เลยมาขอกีตาร์ซึ่งจริงๆเนี่ยสารวัตรกับตัวผู้กองเนี่ยสนิทกันมากเล่าให้ฟังทุกเรื่องนั่นแหละพอสารวัตรก็เห็นและน้องมีประเด็นก็เล่าได้นะไม่เล่าแล้ววันนั้นน่ะตอนที่ไปยืมกีตาร์เขาบอกเลยนะว่าเป็นพี่น้องสารวัตรก็เลยรู้ว่าไม่ใช่เพื่อนรุ่นเดียวกันใช่แต่พอโตมีพอโตผู้กองไปเล่าให้เพื่อนๆฟังอ่ะเล่าว่าเป็นเพื่อนของเขาเออแล้วก็เป็นแบบเป็นรุ่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือสารวัตรก็บอกเออไม่ใช่หรอกมันเป็นพี่น้องแบบรุ่นพี่แน่ๆสักคนต้องเป็นรุ่นพี่ที่ว่าเข้าใจว่าที่ผู้กองไม่ยอมบอกสารวัตรปกติผู้กองบอกเขาเกลียดกันน่ะเขาเคยเกลียดมาก่อนนะพี่มินเนี่ยมันเป็นคนที่คู่อริกันเขาก็คงไม่อยากพูดเรื่องพี่มินกับสารวัตรตอนนี้เขาคงจะคบกันจริงๆก่อนค่อยมาพูดน่าเป็นแบบนั้นก็เลยแบบไม่อยากพูดประเด็นนี้อย่างเงี้ยก็เลยกันสมัยก็เลยไม่แผ่วเลยฉากนี้ชอบกันสมัยอยู่คือกันสมัยเป็นคนที่แบบคือแบบเป็นบทที่ให้เป็นบทไหนก็ตามของสมัยเวลาเล่นนะคือมาเต็มบทจะเป็นบทตัวใหญ่ตัวหลักตัวรองคือนางมาเต็มหมดเออชอบการแสดงของกันสมัยแล้วก็มาถึงแอนกับบอมมาใส่หัวว่าเฮ้ยมันทายมันไปเรียนกับใครหรือเปล่าเพราะที่ได้ยินเสียงเพื่อนมาบอกกูอะไรเงี้ยก็เลยตอนแรกก็เดากันเพราะเนี่ยเราหรือไม่ใช่พี่มินแน่นอนรู้สึกว่าตัวเราคิดว่าไม่ใช่พี่มินเพราะว่าด้วยความที่ทายเป็นคนที่แคร์สารวัตรเขาคงจะไม่เอาพี่มินมาให้มันเกิดความขุ่นข้องหมองใจแต่ตอนแรกคิดว่าอาจะเป็นพี่ดิมไม่ก็ยูทูบสุดท้ายมาเออมากลายเป็นว่าเป็นคลิปสารวัตรว่าเป็นคลิปตอนที่เขาอัดกันในเทเลอร์เก่งเนาะแต่พอเห็นมือนี่ก็รู้เลยนะว่าต้องเป็นฉากเทียวเลยนะคือฉากเทียวเลื่อนยับเข้ามาในหัวเลยอะมาเพราะตอนแรกมันเป็นแค่มือก่อนแล้วเสร็จแล้วมันมีซีนสุดท้ายก่อนที่จะแฟลชขึ้นมาเป็นภาพจริงมันจะเห็นเป็นเหมือนน้ำเป็นคลองๆอ่ะเออแล้วก็เลยรู้เลยว่าเป็นซีนนั้นเป็นซีนนั้นแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วก็พอมันถึงภาษีก็คือมันคือธีมสัญญาว่าจะพูดความจริงกันถูกปะมันแต่พอมันเปิดได้ทันว่าภาษีคือเปิดได้ทายดูคลิปแล้วก็รีบวางแล้วพี่สบายเข้ามาแล้วบอกว่าอุ้ยดูโตหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแฟนแซเขาก็จะเล่นธีมนี้แหละว่าเออไม่ยอมพูดความจริงทำให้สารวัตรเกิดความแบบสงสัยฟงกับโอมาหาที่ห้องก็ยังแบบสงสัยว่าอ้าวไม่อยู่ห้องแล้วมันไปกับใครไม่ได้ไปกับพวกมึงอะไรชอบมันที่บอกว่ากูเนี่ยนะกีเล่นกีตาร์เป็นมึงฉันได้ไงกูเล่นแล้วเล่นกีตาร์เออแล้วทีนี้สารวัตรก็คิดได้ไงจะเป็นฟงกับโอมอะไรเงี้ยเออก็ตลกดีทีนี้ก็เลยต้องสุดท้ายก็ไม่ไหวต้องไปแอบไม่หลับนอนไม่หลับอยากรู้พอนอนไม่หลับก็เลยมานอนไม่หลับอีกคู่นึงคือพี่แมนกับทายนั่นหิวจนนอนไม่หลับพอพี่แมนก็หิวมากอยากกินไข่ต้มอยากกินไข่ไม่กินไข่ตอนแรกคิดว่าจะอ้อนขอกินขอกินพี่ไทยขอกินพี่ไทยถ้าพี่แม่ผมกินผมกินพี่แล้วกันเลยตอนแรกคิดว่าจะมีซีนอย่างนั้นแบบหลับว่ะหลับว่ะโอ้ก็คือสุดท้ายเขาจะไปสร้างเพราะว่ามีซีนนั้นจะไม่ได้ขายมาม่าโอเคเขาก็จะมาซีนบ้านสุดท้ายที่ถ่ายก็เลยต้องหิวขึ้นมาทำมาม่าโอเคกินพี่แม่ก็เลยบอกแอนไหนบอกว่าจะแบบไม่กินไงดูตกใจนะดูแบบเฮ้ยมึงตื่นมาได้เหรอแต่น้องท็อปแท็บเล่นน่ารักนะเล่นแบบตอนทำมาม่าเขาแบบทำปากจุ๋วอะไรทำปากจุ๋วไม่น่ารักของเขาก็เออทำมาม่าสุดท้ายมาม่าก็โอเคไหมโอเคที่แบบเขาเล่นกันอ่ะเออเขาน่ารักทำโอเคเป็นไงวะโอเคไม่รู้อ่ะเออแล้วสุดท้ายคือเขาก็แบบคือแบบเป็นเราอ่ะต้มกินอ่ะใส่ไข่ต้มก็พอแล้วนี่แบบโอ้โหไม่ถึงขั้นผัดสวัสดีแค่ต้มให้สุกก็พอบางทีก็บีบให้มันแตกแล้วเทซอสกินเลยนะมันดึกแล้วว่ายังมันมีกระจายผัดอีกก็เป็นสไตล์ของพี่น้องคู่นี้ที่ต้องทำอะไรแบบพอเพิ่มนิดนึงน้องวิ่งเขาทำเลยนะน้องไทยเขาทำแกงเขียวหวานแกงไข่พะโล้จะได้สองเมนูแหละจะได้สองเมนูเรามีอะไรจะทำต่อแล้วเดี๋ยวนะครับมีไอเดียแล้วโอเคแล้วก็สุดท้ายก็คือได้เอกก็ไม่ไหวก็ได้กินอยู่ดีพอกินอยู่ดีก็กลับมาที่ท้องวินและฉากไคลแม็กของเรื่องแล้วคือวินก็คือมาซ้อมที่ห้องแล้วสวัสดิ์ก็มาแอบฟังได้ยินเสียงคลิปก็เข้าใจเป็นเสียงตัวเองรู้แล้วรู้แล้วก็เลยรู้ว่าจริงๆวินฝึกจากคลิปที่สวัสดิ์เคยสอนแล้วยืนดูยิ้มเนาะยิ้มแล้วมันแบบเป็นฉากที่ดีอะฟูลฟิลคือฉากที่ดีหนึ่งนะหนึ่งคือเขาได้ปิดประเด็นเรื่องของภาคที่แล้วใช่ว่าหนึ่งคือว่าตัว
ตัวของไทยเองได้ร้องเพลงนี้จบก็คือเพลงขอเอาเพลงนี้กลับมาเล่นอีกคือตอนนั้นจำได้ไหมเขาโชว์กันในตอน EP 9คอนเสิร์ตอ่ะเขาร้องเพลงนี้ไม่จบแล้วก็สุดท้ายก็คือสามารถขอแต่งขอแฟนๆก่อนเป็นดราม่ากันหลังเวทีต่อก็เป็นดราม่าหลังเวทีต่อนั่นคือเพลงขอที่เขาร้องไม่จบคือและ2คือกำไรคนดูจ้ะคือคนดูไม่ค่อยได้ยินเสียงน้องวินร้องแล้วร้องเองสดๆแบบทั้งเพลงคนเดียวเลยร้องเพลงเต็มๆคนเดียวทั้งเพลงก็เหมือนเป็นการคืนกำไรและ3คือเขาคิดความเป็นตัวละครกับตัวจริงไว้ด้วยทายก็เป็นคนตั้งใจใช่ไหมที่จะตั้งใจที่เหมือนทำอะไรให้มันสำเร็จก็อยากจะทำเองแล้วก็คือพอละครที่เขาให้ดูคลิปแบบเหมือนกันว่าเขาดูคลิปสารวัตรเขาอยากจริงๆใจเขาอยากให้สารวัตรสอนนั่นแหละแต่เขาไม่อยากรบกวนเขาเกรงใจไม่อยากให้ลำบากเขาเลยมาดูผ่านคลิปแทนมันเหมือนกับว่า1คือเขาได้ตอบความเป็นไทยแล้วว่าเขาเกรงใจ2คือความเป็นไทยคือเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจใช่ไหมมันก็เป็นลิงก์กับตัววินที่เขาแบบตั้งใจนะที่เขาทำงานเนี่ยคือตัวที่เขาลดน้ำหนักทุกอย่างลงมาก็เพื่อเล่นร้านเนี่ยมันเหมือนกับมันมีความลิงเกจกันทำให้คนรู้สึกว่าจริงๆทางเทคนิคการทำหนังทำให้คนรู้สึกอินเข้าไปอีกเพราะอินกับตัวน้องมาด้วยแล้วก็อินกับตัวไทยมันจะดูและเชื่อง่ายขึ้นใช่มันทำให้เชื่อในตัวบทของไทยมากขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยแล้วก็ร้องเป็นเพลงขอซีนก็แบบโอเคสวยก็ร้องเพลงมาแล้วชอบการคัดซีนมาเป็นฉากในเออพี่ชอบทรานซิชั่นอ่ะคือแทนที่เขาจะให้ซ้อมทีนึงแล้วก็ไปออดิชั่นทีนึงใช่ป่ะเขาก็รวบซีนเลยแล้วก็มาจบแบบแรปอัพเดียวกับตอนนั้นไงตอนภาค EP 9นั่นน่ะที่เล่นตอนกลางคืนกับสารวัตรให้ฟังอ่ะที่เขานึกถึงฉากว่าคือตอนสุดท้ายเขาจะเหมือนจะเล่นไม่ได้ใช่ไหมในซีนเนี่ยเขาก็นึกถึงว่าสารวัตรเคยบอกว่าเออก็ต้องเล่นให้เหมือนกับละครแฮปปี้เอนดิ้งซีนฉากนั้นสุดท้ายเขาก็เล่นได้พอเล่นได้มันก็ในฉากตอน EP 9ตอนภาคอันแรกอ่ะก็คือเขาเล่นเสร็จแล้วเขาก็ตัดมาเป็นฉากที่เล่นจริงบนเวทีเขาก็เราซีนนั้นกลับมาเล่นขยี้ใหม่ว่าโอเคฉันซ้อมอยู่ในห้องแล้วก็เอาซีนนั้นน่ะกลับมาแต่รอบนี้คือสำเร็จจริงแต่รอบนี้คือสำเร็จแล้วมันเล่นจริงในห้องซ้อมแล้วก็ชอบกันที่ว่าสองคนนั้นก็ไม่แผ่วเลยจ้ะยังเป็นเหมือนเดิมคือแมนกับเป็นกองข้างหลังนะคือเป็นฉากเดิมที่เคยเต้นเลยแล้วก็แต่มีความเพิ่มขึ้นมาคือมีความเพิ่มเติมคือผัวภูมิใจมียกหัวแล้วก็แบบสวัสดีภูมิใจมีความแบบอุ้ยจริงจังเลยมีความแบบว่าตอนที่รู้จักเครื่องดนตรีอะไรบ้างตอบได้หมดเลยนี่คุณเล่สอนมาแล้วคุณเล่ดูนี่นั่นเบิดคุณสอนมาแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็บอกว่าทำไมถึงชอบกีตาร์โปร่งชอบเหตุผลน่ะคือเขามีคนซื้อให้เหตุผลรอบก่อนคือเข้ามาชมรมเพราะว่าผมรู้จักกับสารวัตรเหตุผลรอบนี้คือไม่ใช่รู้จักกับคุณแฟนแล้วมีคนซื้อมีคนซื้อให้มันดูสำคัญขึ้นมามันก็เป็นการเหมือนกับว่าเมื่อกี้เราบอกว่าทาคามินี่มันหายไปเลยจะมาขยี้ว่ากีตาร์ทาตัวนี้มันสำคัญอีกทีนึงคือเขาเป็นกิ๊กมีคนที่เขารักซื้อให้อยู่ดีทาคามินี่คนรักให้เหมือนกันรอบนี้คนรักก็ซื้อให้อีกเหมือนกันมันก็จะเป็นแบบเพิ่มความสำคัญของตัวกีตาร์ก็เลยแบบโอเคชอบซีนนี้แล้วก็ชอบที่เหมือนกับว่ามันเป็นการย้อนฉากเนาะคือตอนที่เราอ่ะหลงรักตัวถ้าเราจำได้นะที่เราดูซีรีส์ภาคที่แล้วอ่ะเราหลงรักตัวน้องวินน่ะจาก EP 3จำได้มั้ยทำอะไรอ่ะเล่าให้ฟัง EP 3ที่เขาเนี่ยของขั้นกูที่เราตกหลุมรักเราตกหลุมรักสารวัตรกับวินในฉากนั้นตรงที่ว่าสารวัตรอ่ะเล่นเพลงใกล้บนเตียงใช่จำได้แล้วใช่ไหมให้วินฟังตอนแรกคือนางก็นอนไปเอกเนกแล้วสารวัตรก็หยิบเพลงนี้มาร้องแล้วนางก็เพลงนี้นางก็มานอนคว่ำแล้วก็ฟังที่นอนวินนอนคว่ำแล้วก็ฟังแล้วเลยซึ่งถ่ายแล้วเราทำให้ตกหลุมรักสารวัตรว่าโอ้ยแบบคนนี้เล่นกีตาร์แล้วมันแบบหล่อจังเลยนู่นนี่นั่นแล้วทำให้ตกหลุมรักไปแล้วคราวนี้เขาเอาซีนคล้ายอย่างนั้นน่ะมันขยี้ให้เราตกหลุมรักวินอีกรอบนึงในรอบนี้ด้วยกันว่าให้วินเล่นกีตาร์เหมือนกันแล้วก็ให้เราตกหลุมรักเหมือนกันในเพลงขอแทนหรือเนี่ยฉันรู้แหละว่าทำไมฉันถึงชอบฉากพวกแบบกีตาร์ฉันเคยมีอดีตฝังใจฉันไปนั่งคิดมาแกรู้ไม่พูดเชิญไม่พูดเชิญคือเมื่อก่อนพี่เคยมีแฟนเขาอยู่ช่วงหนึ่งเขาเป็นนักร้องแบบประจำวงโรงเรียนและเสร็จแล้วอ่ะเขาเคยร้องเพลง20ปีที่แล้วตอนอยู่มัธยมแกต้องจำได้สิแกอยู่เรียนเด็กชายแล้วเขาเคยร้องเพลงให้พี่ฟังใช่ป่ะดีกันไปแล้วก็ประเด็นคือเรานั่งพิงหลังกันและปกติอ่ะร้องอ่ะมันจะมีความสั่นอยู่ในช่วงอกก็คือมันจะมีการออกเสียงว่าแล้วคือเราไม่ได้คินแค่เสียงอ่ะเรารู้สึกของร่างกายที่มันแบบสั่นทะลุมาจากข้างหลังแล้วมันเหมือนแบบเฮ้ยเหมือนแบบความรู้สึกเขาอยู่ใกล้ๆเราแล้วเขาก็เหมือนพิงหลังเราแล้วก็ร้องเพลงเราฟังเราก็ซึ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่คนที่ขี่เองนี่ป่ะนี่แกอย่ามาโยนถ้าออกสื่อประมาณนั้นก็รู้สึกทุกครั้งที่พี่เห็นผู้ชายเล่นกีตาร์พี่รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งดูดีมันเซ็กซี่เพราะว่าจริงๆพี่มีอดีตฝังใจเขาเล่นดนตรีได้เป็นบ้างไหมไม่เป็นเลยแหละจริงๆชอบฟังชอบอะไรเออแต่พี่ก็เล่นไม่ได้นะแต่พี่ชอบรู้สึกว่าคนเล่นแล้วมันแบบดูคนเล่นมันเท่เนาะเออมันเท่มันถอดอะไรที่พี่บอกถ้าถอดเสื้อหมดเลยก็จะเท่กว่าเท่กว่าถอดเสื้อแล้วดีกีตาร์ด้วยใช่โอเคแล้วพอเล่นจบคุณเขาก็ส่งหัวใจกันใช่ไหมมินิฮาแล้วก็แบบว่าส่งเอ้ยส่งเยี่ยมก่อนแล้วก็แบบเปลี่ยนแบบนี้มินิฮาเยี่ยม
ี้แล้วคือก็ไปฉายในเทรลเลอร์อีกแล้วใช่ออกมาเร็วอีกแล้วออกมาให้เห็นอีกแล้วแล้วก็มาเป็นฉายเทรลเลอร์ต่อเลยในตอนที่อยู่ในห้องรับแขกด้วยกันก็มาแบบมาชมกันว่าวันนี้เก่งจังเลยนู่นนี่นั่นแล้วก็จับแก้มจับแก้มโอ้ตายไปเลยตายไปเลยทศวรรษบ่ายเกินไปแล้วทายก็แบบหน้าแบบมึงยิงเป็นแมวน้อยมากอะคิวจับแก้มแล้วก็ทำแผลต่อทำแผลแล้วก็กลับมาซีนย้อนเดิมคือขอแต่งงานแล้วคือจะขยี้ไปไหนคือขยี้คนแบบคือเขาเข้าใจว่า EP 1มันต้องการขยี้คนคิดถึงความเก่าๆแล้วก็กลับมาใน EP 1มันก็เลยเหมือนกับขยี้ด้วยฉากที่คนนึกออกจำได้แล้วกลับมาเล่นใน EP 1หมดเลยแต่พี่เดานะ EP 1เนี่ยจะเป็นอุ่นเครื่องให้ทุกคนได้เซนส์ของความรู้สึกเก่าๆกลับมาก่อนและพี่ว่า EP 2เนี่ยคือเรื่องจริงแหละมันคือแบบมาแล้วมาแบบเต็มๆอาจจะเป็นดราม่าอะไรอาจจะมาแล้วใช่มั้ยเริ่มมาแล้วก็สุดท้ายคือไม่อยากได้เป็นเลขาแล้วอยากได้มีปีอะแล้วทุกวันนี้ไม่ได้เป็นหรอวะจะบอกแล้วคุณไม่ได้กันเออต้องนอนเดี๋ยวจริงๆเหรอของว่างนอนเร็วเนาะเออหรือว่าเขายังไม่จุดให้ลมก็เลยยังไม่ได้กันสักทีโอเคจับมือนอนแค่จับมือนอนจริงจับมือแต่เปิดมานี่เอ็กโปยเลยนะก็เห็นนี่ตกใจกลัวเลยเออก็เลยยังไม่เคยเพราะปกติสายนอนแบบนั้นอยู่แล้วเวลาเธอเจองูเธอไม่กลัวเหรอเวลางูมันจะฉกเปิดมาโอ๊ยมันจะฉกเธอเอาผ้าปิดก่อนตาด้วยเนาะมันก็จะบอกว่าสาวรัตน์เคยนอนแบบนี้อยู่แล้วใช่แล้วพอตอนแรกสาวรัตน์อาจจะนอนใส่ชุดนอนเพราะอยู่กับทาเกรงใจพอเริ่มมีคบกันมานานแล้วกูก็กลับไปนอนแบบเดิมแต่นั้นคือตอนเล่าในตอนที่เหมือนแรปอัพถูกป่ะแต่ทำไมทุกครั้งนอนจริงก็แบบใส่เสื้อผ้าเอ๊ะหรือว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางวะก็นี่ไงถึงบอกว่าได้กันแล้วถึงปกตินายจะใส่เสื้อยืดถูกป่ะได้กันแล้วนะทาก็ไปใส่ชุดแต่สาวรัตน์ไม่ใส่เออแบบนั้นเพราะว่าทาอาจจะเป็นขี้หนาวสาวรัตน์คือแบบเหนื่อยขี้เกียจก็เลยถอดไม่รู้ไม่ได้จินตนาการเองเป็นอิสระต่อความมโนเขาทิ้งไว้ให้อะไรเงี้ยไม่ได้โอเคก็คือว่าสุดท้ายก็คือเขาก็ตีประเด็นตอนจบที่เสียงวินบอกว่านะเพราะหน้าที่ใช่ไหมทำให้ลำบากใจที่จะอยู่ด้วยกันแต่สำหรับเราคิดว่าสุดท้ายถ้าเป็นแฟนกันอยู่ที่ทำงานเดียวกันก็อาจจะมีความลำบากอะไรแต่ถ้ามันผ่านไปได้พวกเราก็จะเข้าใจกันมากขึ้นก็จะได้ประเด็นมาถึงทำให้เราเข้าใจมากขึ้นก็คือเปิดคำถามมาตอนแรกแล้วก็ปิดด้วยคำตอบว่าแต่สุดท้ายฉันก็เลือกที่จะทำอยู่ที่เดียวกันทำสิ่งด้วยการทำสิ่งต่างด้วยกันแล้วก็เรื่องที่จะเข้าใจกันมากขึ้นนี่เป็นคำตอบของ EP นี้แล้วโคแล้วก็จบด้วยคำว่าชอบฉากจบที่มันเอาสองคนเนี่ยไปอยู่ที่ทะเลอ่ะเขาเปลี่ยน ending scene ใหม่พร้อมกับเพลงที่ยังคู่กันเนี่ยแล้วก็คือมันเป็นการแบบคนคิดถึงอะเนาะแล้วก็อยากจะเห็นอะไรแบบนี้แล้วอยู่ดีก็มาเห็นแบบสองคนแล้วก็ไปนั่งอยู่ริมทะเลในชุดของตัวเองเหมือนเขานั่งคุยกันแล้วเราก็นั่งอยู่ข้างหลังแอบดูแอบดูทำอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราเป็นแบบเป็นชาวบ้านที่เดินอยู่ตามชายหาดแล้วแบบว่าเอ๊ะนั่งดูสองคนนี้ทำอะไรกันแน่ถ่ายรูปเก็บไว้ดีกว่าลงโซเชียลทวิตเตอร์ถ้าเป็นอย่างฉันจะอัพโซเชียลทวิตเตอร์แล้วก็คิดว่าสารวัตรครับข่าวโอโม่แล้วก็ลงทวิตเตอร์เชื่อว่ามันจะมีคนดีเป็นหมื่นจริงก็ถือแบบมันเป็นอะไรที่ดูน่ารักอ่ะวันจริงๆวันนั้นนะเคยไปไหว้พระวันนั้นไปไหว้พระจนได้ไหมที่ยุทธยาไปไหว้พระแล้วก็มีคนใส่เสื้อสารวัตรอ๋อเออใช่จริงเหรอมีคนใส่รู้เลยว่าเป็นแฟนคลับคนไหนรู้เลยแฟนคลับชายผู้ชายชายด้วยหรอเดินเดินที่ยุทธยาแล้วก็อุ้ยรู้เลยว่าแฟนคลับเรื่องอะไรอะไรเงี้ยน่ารักดีน่ารักดีอะไรเงี้ยทำไมเธอไม่ถ่ายบ้างแอบถ่ายเวลาเขาอยู่คู่กันนึกไม่ทันจริงจริงก็เก่งใจไหมก็เป็นฉากที่น่ารักเหมือนกับเขาปล่อยเรารู้ว่าฉากทะเลเป็นฉากน่าจะเป็นฉากใหญ่ฉากหนึ่งที่เขาไปถ่ายกันตอนคิวปิดแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะฉาย ending scene เป็นเอาไปที่ทะเลด้วยแล้วก็เหมือนปล่อยให้เด็กๆไปนั่งเล่นกันอารมณ์เหมือนตอนถ่าย MV ขั้นกูอะที่ปล่อยเด็กๆแบบไปเล่นกันในฟรีโฟลว์ไปเลยจ้ะในดงลูกโป่งอันนี้ก็เหมือนกันไปนั่งฟรีโฟลว์กันในริมทะเลเมื่อกี้เนาะเห็นปลาวาฬตัวใหญ่จังเห็นฉลามเห็นหอยตัวใหญ่จังก็น่ารักดีอะไรเงี้ยก็ต้องแบบตอนนี้ต้องกราบพี่ออฟเพราะว่าแบบว่าทำให้หมดทุกอย่างที่คนคิดถึงไงรู้สึกว่าคนคิดถึงอะไรพี่อ๊อฟแบบจัดมายำใส่เข้าไปใน EP 1ได้ค่อนข้างเยอะนะพี่อ๊อฟคือพ่วงกับพ่วงกับเหมือนยอมใส่เข้ามาใน EP 1แต่พูดเหมือนรู้จักสนิทกันเลยใช่ป่ะตอนแรกคิดว่าแบบเป็นเพื่อนแฮมอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ๆๆนะผมก็แหละแบบพี่อ๊อฟเป็นคนน่ารักเพราะว่าทักทายพี่อ๊อฟใน Twitter บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคนน่ารักอะไรอย่างงี้แล้วก็มันเหมือนกับเป็นฉากจบอันนี้มันฉากจบที่เหมือนคนต้องการอ่ะเหมือนคนเคยบอกว่าทำไมฉากจบอ่ะเป็นแบบถ่ายเหมือนเอาเรื่องมาเล่ามันตัดเทปเก่าๆมาใช่ป่ะอยากจะให้ฉากจบแบบมีความน่ารักน่ารักของสองคนเขาก็เลยอ่ะจัดไปเลยแล้วกันเป็นฉากจบแบบนี้น่าจะมันจะน่าถูกใจหลายคนเนาะแปลว่าใครๆที่ดูอยู่ก็น่าจะแบบชอบกันอะไรเงี้ยแล้วก็เพราะว่ามันเป็นรูปปกหนังสือได้ไงถ้าใครเคยเห็นปกนิยายขั้นกูอ่ะมันคือสีนของการที่เขานั่งฟังเพลงด้วยกัน
อยู่ในเดอะสวัสดีกีต้าอยู่ในริมสนามฟุตบอลก็คือฉากตอน EP 8 EP 9นึกออกมั้ยก่อนที่โดนซ้อมตอนที่โดนซ้อมอ่ะเขาไปนั่งข้างๆกันเป็นเสื้อขาวโอโม่กับสารวัตรเราใส่สลับกันตอนนั้นใช่ใส่สลับแล้วก็ตอนนี้เขามาใส่สลับกันมาอยู่ทะเลแทนก็คือเป็นฉากจบอีกแบบนึงในมุมอีกมุมนึงที่ไม่เคยเห็นก็สวยดีก็เป็นไปตามที่เราคิดจบแล้วแล้วคือเทเลอร์ออกไปแล้วเนี่ย 70% แต่พี่เข้าใจนะถ้าเกิดเอาเทเลอร์ไปไว้ใน EP หลังๆคนก็จะเดาได้ไงแต่ถ้าเกิดเอาเทเลอร์มาเฉพาะ EP 1อ้าวแล้วที่เหลือจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่มันเป็นการบอกว่าจริงๆแล้วที่เราเห็นในเทเลอร์น้อยมากใช่ไงเรายังมีเรื่องที่เราไม่เห็นแบบอันไว้อยู่อันอยู่เดี๋ยวต้องไปรอลุ้นกันในอีก4 EP ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็เท่ากับ EP เนี่ยเขาเคลียร์ประเด็นเก่าๆที่ค้างคาทั้งหมดเลยในอันแรกเหลืออันเดียวคือจูบให้ล้มเป็นยังไงฉันยังไม่รู้ไม่ได้เห็นเลยก็มีด้วยว่าจะจูบให้ล้มมีแล้วมีนะมีแต่ฉันบอกเลยว่าถ้าจูบแบบมันไม่ล้มหรอกอย่างอื่นลุกไม่รู้ตัวอาจจะล้มมาเลยอาจจะล้มลงนอนไปอะไรอย่างอื่นก็ลุกขึ้นมาเลยจ้าเหมือนงูเห่าความฉกก็ต้องดูว่าสารทายจะจูบให้ล้มเป็นยังไงอยากทำมั่งแต่มันต้องมีคนเคลียร์ประเด็นนี้แหละว่าจูบให้ล้มเป็นยังไงพี่ว่ามันจะมาเร็วมันคงไม่ถึง EP 4 5พี่น้องมันมาช้าไปเนาะไม่น่าจะเป็นดราม่าไม่มาก่อนดราม่าใช่มันน่าจะมาทั้งสองเนี่ยพี่ว่าน่าจะมาตอนนั้นต้องดูแล้วล่ะกีต้าไฟไปตำนานแล้วสภาแล้วใช่คือตอนแรกอ่ะเราก็ไปทูงมาสัมภาษณ์เขาบอกว่าจะมีคนที่สวยด้วยหล่อด้วยในคนเดียวกันแล้วก็เป็นแบบเซเลบดังมากเป็นแบบดังแล้วเป็นพี่ใหญ่ในแบบว่าเป็นพี่ใหญ่เป็นผู้บริหารใน GMM เป็นแบบระดับผู้บริหารแล้วคิดว่าใครวะพี่ป๋อมแต๋มปะวะอะไรเงี้ยที่จะมาเพราะพี่แบบก็ดูหล่อด้วยสวยด้วยอะไรอย่างนี้สุดท้ายพี่เจนนี่ เป็นกีตาร์ไฟในตำนานจ้ะซึ่งแต่ว่าพี่เจนนี่คงเขินเนาะเพราะเขาว่าตัวเจนนี่เนี่ยคลั่งสารวัตรมากตอนที่เขานั่งรับงานอะไรที่ไปรีวิวดีแอคนั่งดูด้วยกันนั่งไม่เป็นท่าเสียกริยาตลอดเวลาเลยต้องอะไรเมื่อวานสัมภาษณ์อ่ะพี่เจนนี่อ่ะเอาจริงๆว่าสัมภาษณ์เสียงอาจจะไมค์ของสัมภาษณ์มันเสียงเบามั้งเสียงเจนนี่คือดังกรี๊ดแบบกรี๊ดรัวๆแล้วเปิดอยู่คือแบบต้องเบาเสียงคือแบบนี่เสียงเจนนี่กรี๊ดคือเจนนี่กรี๊ดตลอดเวลามากก็ตลกดีก็ต้องรอดูว่าเขาจะเล่นบทอะไรแล้วก็อ่ะถึงช่วงสุดท้ายของพวกเราเพิ่มช่วงใหม่ของรายการช่วงใหม่ของรายการเราจะชื่อว่าช่วงคำนิยมก็คือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอ่ะคนอื่นเขาจะมีเบสซองเบสซีนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ของเราเป็นคำนิยมแล้วกันคำนิยมหมายความว่าถ้าเราอ่านตามนิยายหรืออ่านตามแบบพวกแบบบทวิจัยอะไรก็แล้วแต่เราเจอคำนิยมคำนิยมมันคือการที่จะบอกว่าคนคนนึงหรือคนที่มีชื่อเสียงหรือใครก็ตามที่มาชมในตัวเรื่องนั้นเรื่องคำนิยมอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคงั้นเราไม่จำกัดแล้วกันว่าเป็นซีนไหนคนไหนหรืออะไรก็ได้ถ้าคุณชอบเรื่องอะไรคุณหยิบมาแล้วคุณนึกออกแล้วคุณเอามาพูดเช่นวันนี้เก่งอาจจะชอบตัวละครตัวนี้มากเลยประทับใจดูแล้วประทับใจโดดคนนี้โดดเข้ามาในหัวคนแรกเลยก็พูดเรื่องนั้นอย่างเงี้ยที่อาจจะชอบซีนทั้งซีนนี้ก็พูดเรื่องนั้นอย่างเงี้ยโอเคงั้นก็เป็นคำนิยมละกันใครเริ่มก่อนดีเราจะให้มือใหม่สมัครเล่นพูดก่อนไหมพูดเราเป็นมือเก่าเลยใช่ไหมจะต้องพูดก่อนแล้วมือเดี๋ยวจะไม่เหลือนะขโมยซีนได้เดี๋ยวจะไม่เหลือไม่เหลือพูดไหมอ่ะพูดก่อนละกันอ่ะพี่เก่งถ้าจะพูดเป็นแบบโทนสีได้ปะของเราได้รู้สึกว่าภาคนี้คือแบบดูแล้วมันอบอุ่นมากโทนสีในการใช้ดูมันสมูททั้งเรื่องเลยแล้วก็แบบภาพการตัดต่อการทำมาของเรื่องมันทำให้สมูทมากขึ้นทำให้ดูแล้วน่าติดตามมากขึ้นพาร์ทหนึ่งไปพาร์ทสองสองไปสามสามไปสี่ดูมันแบบไหลมากมันแบบอยากดูต่อไวๆถ้าเกิดดูสดมันต้องมีโฆษณาเนาะแบบอยากดูต่ออยากดูต่อไวๆเลยแล้วแบบยิ่งตอนสองอาทิตย์หน้าคือแบบอยากดูมากๆเลยอ่ะแบบไม่ไหวแล้วเนาะมันเหมือนกับว่าพอเลี้ยงแล้วอ่ะถึงถ้าหมดเอาต่อข้ามโฆษณาไปอ่ะมันก็คือเลี้ยงต่อกันได้เลยเนาะจริงๆมันทำให้ดูซีรีส์มันสั้นมากนะความรู้สึกมันไปเร็วมากแต่มันสั้นเร็วมากแต่จริงๆไม่สั้นนะพอทำโหลดคลิปมาคลิปนี้ทั้งคลิปนะรวมกันทั้งหมดอ่ะประมาณเกือบชั่วโมงนึงในพาร์ทแรก17 14 11คือรวมกันน่ะประมาณเกือบชั่วโมงเกือบชั่วโมง55นาทีคือยาวมากแล้วเราจริงๆมันก็ดูจบเพราะดูตั้งแต่อินโทรเปิดจนถึงอินโทรเอ็นดิ้งมันเร็วมากไม่ได้ทำให้เราต้องการดูนานมันพอเข้าเรียงได้สมูทมากต้องเข้าใจว่ารอบที่แล้วอ่ะมันจะมีความจริงๆมันจะมีที่เขาชอบตัดฉากด้วยกันอาคารเรียนเออภาคนี้ไม่มีอาคารเรียนนะแต่ภาคนี้เขาไม่มีนะเขาใช้การตัดฉากแบบอื่นที่มันดูสมูทแทนอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ดูมันลื่นไหลโอเคนี่ก็เป็นการจัดฉากการวางซีนวางต่างๆมันดีมากมันลงตัวมันค่อนข้างโอเคเลยพูดเรื่องเนี้ยจะพูดอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการเกลี่ยบท
ใช่รอบนี้รู้สึกว่าทุกคนมีความสำคัญหมดนะเกรียบทดีคืออารมณ์ว่าในในอีพีนึงอ่ะเราจะเห็นทุกคนแล้วไม่เป็นเรื่องเดียวกันทวนเดียวกันพาราเรลไงคือทำลายเดียวกันแล้วอันเนี้ยบ้านเนี้ยเป็นแบบนี้บ้านนี้ทำอะไรบ้านนี้ทำอะไรเกิดขึ้นบ้านนี้นอนไม่หลับบ้านนี้ก็จะนอนไม่หลับบ้านนี้กำลังกังวลเรื่องนี้อีบ้านนี้ก็กังวลเหมือนกันคือมันเป็นไทม์ไลน์ยากไม่ทุกคนมันแบบมันไม่สุขว่าโดดว่าต้องเอ๊ะเหมือนฉันแยกคู่มาดูอีกเรื่องนึงแล้วอ่ะเพราะมันจะมีถ้าที่เอาเป็นถูกมีประเด็นบอกว่านี่บางทีเอาเรื่องของผู้กองกับมินออกไปก็ได้นะมันทำให้เรื่องมันดูสมูทขึ้นมันเคยมีคำแบบคำแบบไม่มีก็ได้หรือไม่มีก็ได้อะไรเงี้ยไม่ได้จะเอาเข้ามาอะไรเงี้ยต้องเข้าใจว่าเหมือนไปแล้วคู่ใดคนหนึ่งคู่หนึ่งนานเกินไปแล้วก็จะกลับมาอีกทีอ้าวมันนิดเดียวเออพอตอนอย่างพันดูให้มันดูแบบมันเกลียดมันเกลียดได้ดีขึ้นด้วยโอเคอ่ะเธอแบนฉันรู้ว่าเธอยากแต่ถ้าเกิดเธอมาทีหลังเธอจะยิ่งยากขึ้นอีกนะอันนั้นไปแล้วนะพี่มีสองจุดพี่มีสองจุดจุดแรกคือพี่ชอบนี่แยกหมดเลยสองจุดเลยเหรอไม่พี่มีสองจุดจุดหนึ่งคือเรื่องโซเชียลบูลลี่คือจริงๆล่ะมันอาจจะดูเป็นเรื่องที่ไม่ได้ถูกขยี้เยอะคือตอนที่ทายอ่านแล้วโดนคอมเมนต์เรื่องแบบว่าเป็นเลขาได้ยังไงเข้าชมรมได้ยังไงใครเส้นเข้าอ่ะพี่ว่าจริงๆอ่ะเดี๋ยวนี้คนอ่ะเราไปฟังกับคนที่เขาไม่ได้แคร์เราหรือเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทำว่าเขาเป็นใครถูกป่ะแล้วเขาก็ไม่ได้เข้าใจหรอกว่าที่เราเจอหรือเหตุผลที่เราทำอะไรบางอย่างไปมันเพราะอะไรเพราะฉะนั้นพี่ว่าเราต้องแยกให้ออกว่านี่คือโลกความเป็นจริงกับอันนี้มันคือโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นพี่ว่าเราใช้ชีวิตเราอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่มันเป็นออนไลน์มากเกินไปทั้งที่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีผลต่อชีวิตเราแต่เราไปให้ความสำคัญกับมันเองพี่เลยคิดว่าตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่พี่ว่าเฮ้ยมันสำคัญแต่ถามว่าจุดที่สองที่ชอบคืออะไรพี่ว่ามันก็กลายเป็นแรงผลักดันว่าสุดท้ายแล้วทายก็อยากจะมาเคลียร์ตัวเองทำไมทายถึงลุกขึ้นมาที่จะมาพิสูจน์ตัวเองในการร้องเพลงการซ้อมร้องเพลงสำหรับคนที่ร้องไม่เป็นเล่นกีตาร์ไม่เป็นพี่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วทายก็สามารถพิสูจน์ได้ตัวเองในแบบภายในหนึ่งอาทิตย์พี่ว่ามันเหมือนเราอยากจะทำในสักอย่างนึงอะเราคงไม่อยากจะรอให้ใครมาช่วยเหลือเราหรือโชคให้มันเข้าข้างเราให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นเองเนาะถ้าเราอยากทำอะไรเราอยากได้อะไรขึ้นมาพี่ว่าเราต้องเริ่มพยายามแล้วเราก็ต้องทำให้มันเกิดขึ้นด้วยตัวเราเองนั่นแหละพี่ว่ามันจะเกิดง่ายที่สุดถ้าไม่ได้ก็ไปบ่นรอตามีที่ไหนมาแนะนำไม่บ่นหรอกพี่เก่งเดี๋ยวค่อยมารีวิวตอนต่อไปนะรีวิวที่ก็ไปบ่นพี่เก่งอะไรขอเรื่องแรกเลยความรักต้องบ่นที่ไหนเลยอ่ะเดี๋ยวรอบหน้าอาจจะมีไม่จะมีพูดเรื่องโซเชียลบูลลี่อ่ะเราจะเห็นว่าเวลาคนโดนโซเชียลบูลลี่มันมีสองทางเนาะเวรหนึ่งคือแฟดเศร้าแล้วซึมเศร้าหรือเป็นอะไรเวรหนึ่งคือทำให้มันดีขึ้นใช่เป็นแรงผลักดันไงดันซึ่งถ่ายเลือกวิธีนั้นใช่เขาเลือกวิธีที่เขาไม่พิสูจน์ให้เห็นว่าฉันเป็นฉันมีดียังไงฉันทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยมันก็เป็นทางบวกที่คนเขาเวลาเจอบูลลี่เขาเจอกันอะไรเงี้ยบางทีนะเวลาโซเชียลบูลลี่อ่ะจริงๆตอนก่อนหน้านี้มันก็มีประเด็นที่ตัวน้องไบรท์เองก็โดนโซเชียลบูลลี่ประมาณนึงใช่ไหมแต่ตัวไบรท์ที่เขาสัมภาษณ์เขาบอกว่าตัวไบรท์ก็บอกว่าเขาอ่ะไม่ได้มานั่งสนใจหรอกว่าเขารู้ว่ามีคนบูลลี่เขาแต่เขารู้ความจริงคืออะไรแล้วเขาจะทำแบบไหนทำตัวแบบไหนแล้วเขารู้ว่ายังมีคนที่รักเขาอีกตั้งเยอะทำคนที่ให้พลังงานบวกเขาอีกเยอะแล้วความสุขที่เขามอบให้ยังให้อีกคนตั้งหลายคนเขามีเอาไปโฟกัสสิ่งนั้นดีกว่าในที่ได้ไปทำตรงไหนเขาทำตัวเองให้ดีขึ้นแล้วโฟกัสในสิ่งที่คนอื่นที่เขามองเราอยู่แล้วเขารักเราดีกว่าใช่ใช่อะไรที่มันพี่ว่ามันคือการ give ไม่ใช่ give and take ดิtake and leave คือแบบอะไรที่มันดีเราก็เก็บไปเรา take ไปอะไรที่มันไม่ดีเราก็ leave มันไว้แต่ถ้าบูลลี่นั้นมันเกิดจากความผิดเราจริงๆอย่างเงี้ยเราควรขอโทษใช่ความจริงใจต้องยอมรับเราต้องเป็นแบบออกมาแล้วก็มันเรื่องมันจะได้จบทุกคนจะได้แบบแทนที่จะแบบเขาจะเกลียดเราเขาจะได้เข้าใจเราจะได้รู้โอเคถ้าเราขอโทษเรารู้สึกผิดเขาก็อาจจะพร้อมให้โอกาสเราก็ได้พอขอโทษด้วยความจริงใจเสร็จแล้วจากนั้นเราก็เป็นตัวของตัวเองและทำสิ่งที่ดีที่สุดต่อไปมันคือแบบสิ่งทางออกของการโดนบูลลี่สำหรับพี่จะชอบฉากที่ทายกอดเอลสารวัตรอะไรอย่างเงี้ยตอนซัมเมอร์ไซด์เหรอใช่ใช่ว่าแบบอย่าบอกนะเธอเป็นสักไปมาก่อนเคยมีเธอเป็นคนขับแต่นะคนขับเธอขี่หรือว่าเธอซ้อน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 เดี๋ยวแล้วเราต่อสิเป็นยังไงฉันว่าแบบว่าไงอะฉากนั้นน่ารักมันดูแลแบบเหมือนแบบจะเรียกไงดีเหมือนคิดถึงฉากเก่าๆของตัวเองหรือเปล่าก็มีบ้างหนูอิสระเขาแต่ถ้าเป็นไปได้อ่ะถ้าเธอจะต้องแบบไปไหนมาไหนเดินทางกับแฟนนะเธอจะเลือกวิธีไหนเธอจะขึ้นรถไฟฟ้าแล้วจับมือกันหรือว่าเธอจะนั่งแท็กซี่นั่งมอเตอร์ไซค์หรือว่าขึ้นรถเก๋งขึ้นรถเก๋งดีกว่าทำไมอ่ะด้วยว่าแบบว่าเหมือนว่าเราอาจจะแบบเหมือนเซฟความปลอดภัยเราด้วยอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าแต่ก่อนก็อาจจะหน้าทิมได้ในเมื่อไฟถ้าแบบเบรกตึกเขาก็อยากจะเอานมเราไปดันด้วยเขาก็เลยเบรกบ่อยแต่ฉันว่านะจริงๆอ่ะค
ขึ้นรถด้วยกันก็ดีนะเพราะอะไรป้าเราสามารถคุยอะไรกันก็ได้แล้วอีกอย่างมันเป็นส่วนตัวทำอะไรแบบว่าคนก็ไม่เห็นคนก็ไม่เห็นใช่เออดำมากตอนเนี้ยขนาดลืมของตัวเองว่าเอ๊ะมองออกมาก้มลงไปมองกระจกตัวเองยังไม่เห็นว่าของในมีอะไรอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราสังเกตเห็นไหมว่าถ่ายเขาต้องมองซ้ายขวาก่อนแล้วก็ต้องการกอดแขนให้อยู่ในรถนะแล้วมันเหมือนเออพี่ว่าคือจริงๆเราใช้ชีวิตอะไรก็ได้นะแต่บางทีเราก็ต้องเข้าใจว่าเราอยู่ในสังคมเราก็ต้องแคร์แล้วก็ให้เกียรติคนที่อยู่รอบข้างใช้ชีวิตรอบข้างเราด้วยอะไรเงี้ยแต่นี่คำถามคือสวัสดิ์โดนหยุดรถหรอไม่หนูสิแม่หยุดกลับบ้านเหรอหายไปเลยหายไปเลยหรือจะอาขายรถไปซื้อกีตาร์ใหม่ให้ถ่ายวะหรือว่าถ้าเอาบีเอ็มออกจากคอนโดจะหมดที่จอดหรือต้องจอดทิ้งไหมไม่รู้สิก็เลยต้องเอามอเตอร์ไซค์ออกมาอาจจะเสียตังค์แต่ซื้อกีตาร์ซื้อลำโพงใหม่แต่งห้องใหม่แต่ทำคิดแบบนี้เพราะว่าเขาบอกรอบที่แล้วว่าเขาอยู่ห่างเขาต้องขับรถพอย้ายมาอยู่ย้ายหอใกล้ขึ้นเขาเลยขับมอเตอร์ไซค์แทนมันสบายกว่าคิดแบบนี้เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้อย่างเงี้ยอ่ะพูดหมดแล้วนั่นคำนิยมของแฮมชมไปดีแฮมชมแฮมชมกันการตัดต่อแล้วกันกับพวกการจัดวางมันคำว่าแฮมชอบอินโทรเปิดเอนดิ้งปิดคือมันชอบแฮมรู้สึกว่า1คือการทำอินโทรแบบนั้นน่ะในการเปิดโอเพนนิ่งอ่ะกับเอนดิ้งอ่ะเอนดิ้งปิดมันคือความหวานเนาะที่เขาปล่อยออกมาให้เราแบบมีความสุขเนาะเหมือนกับเป็นของขวัญให้เราแต่อินโทรเปิดมันทำยากมากเลยนะ เราเป็นคนทำตัดต่อรู้สึกว่าเฮ้ยอินโทรแบบเนี้ยมันยากคิดได้ไงวะคือมันเป็นงานที่เหมือนเอากระดาษมาปะต่อกันคือเอารูปมาต่อมันต้องคิดเยอะระดับนึงนะมันต้องคิดมันคืออ่ะเขาคิดมาแล้วแหละว่าเขาต้องถ่ายเป็นพันๆรูปแล้วเดี๋ยวคนตัดต่อจะรูปมาต่อกันปัญหาคือไอ้การเอารูปมาต่อกันเนี่ยหูยากเธอจะเลือกอะไรใช่ไหมแล้วต้องขยับอีกคือแบบแล้วไม่มีเข้ากันด้วยใช่มันมีฉากที่เหมือนกับเดินบนถนนเห็นไหมที่จะวิ่งไปอ่ะคืออันนั้นคือแบบโหยากอ่ะในทำอินโทรหรืออย่างนึงคือฉากการ์ตูนข้างหลังก็ยากฉากการ์ตูนก็ขยับเหมือนกันคือมันยากหมดเลยสุดว่าเขาตั้งใจจริงๆที่จะทำอ่ะเห็นว่าทีมตัดต่อคงจะทุ่มเทมากประมาณนึงที่แบบทำเรื่องนี้ออกมาเนี่ยคือต้องชื่นชมเป็นคำนิยมแล้วก็อย่างนึงคือแฮมว่าเขาเก็บทุกเม็ดดีอะไรที่มันขาดอยู่ทั้งหมดในภาคที่แล้วทุกอย่างอ่ะใส่มาให้ในนี้ครบหมดแหละครบถ้วนสมบูรณ์เลยก็คืออาจจะเหลือแค่ไม่อย่างหรอกที่ไม่เหลือแล้วแหละจริงๆอ่ะมันแค่จูบให้ลมมันไม่ใช่ประเด็นที่อยากจะรู้มากหรือทุกคนอยากรู้ก็ได้เธออ่ะไม่อยากรู้แต่ฉันน่ะอยากรู้ฉันอยากไปสักขีพยานพอถึงว่าเราอยากเห็นเขาจูบให้ลมแต่เราอ่ะคงไม่นั่งคิดว่าจูบให้ลมเป็นยังไงเอางี้เอาแค่จูบแบบดูดดื่มอ่ะไม่ต้องถึงกับลมก็ได้ฉันก็พอใจแล้วนะเนาะมันไม่ใช่แค่เราได้เห็นมันอันนี้ไม่อนุบาลอ่ะเรื่องของซีนี้ว่าเราได้เห็นจูบแบบดูดดื่มมาหมดเลยแต่ไม่เคยเห็นเรื่องนี้เลยอันนี้เหมือนอนุบาลเนี้ยแล้วก็จบแล้วไม่เห็นไปแบบมัธยมมหาลัยยังไม่มาหาอะไรครับคือทุกเรื่องเราเห็นหมดเลยอ่ะจริงๆเรื่องซีรีส์วายของเด่นๆของ GMM อ่ะทุกเรื่องมีฉากจุดแบบนี้หมดแต่เรื่องนี้ยังไม่มีคือแบบมันไม่ได้แบบ not even แบบวันเรียกวัน second น่ะคือวินาทีหนึ่งก็ยังไม่มีอ่ะแล้วก็จะเป็นแบบเขาขายความหวานของทายแต่ละวันเพียงเดียวแล้วเขาจะตัดจบเป็นเบรกไปแล้วจะแบบอ่ะไม่สุดเนาะมันไม่สุดอ่ะถ้าอย่างนี้นะตัดแบบจุบปุ๊บแล้วตัดไปปะทอเลยโอเคเออแบบเลื่อนกล้องไปที่ปะทอหรือเป็นผ้าห่มคลุมไปก็ยังหวะพอได้แต่เมื่อกี้จะบอกเออมันมีฉากนึงตลกมากคือหลอดมากตอนที่วินน่ะเล่นกีตาร์อยู่อ่ะเราไม่ได้มองวินเล่นกีตาร์เว้ยเราไปมองมุมห้องเว้ยว่ามีอะไรอยู่หรือเปล่าเพราะเราเห็นหน้าเหมือนหน้าขวดสุดท้ายมันเป็นหน้าสครีมอ่ะตัวสครีมอ่ะอ๋อแต่เขาแบบขาวๆเออแล้วขาวแล้วไปเสียอยู่หัวมันตกใจเออไม่ใช่หนึ่งว่าเป็นหน้าขวดอะไรเงี้ยอ๋อเป็นหน้ากาสครีมตลกดีโอเคก็ขอบทวนกระบวนความของการรีแคปถือว่าหายคิดถึงนะเนาะเขาก็ทำให้แบบเขาทำให้หายคิดถึงแล้วอยากรอวันศุกร์ต่อไหมอยากเห็นวันศุกร์แม่ฉันอยากหลับตาดึ๊ดวันศุกร์แล้วหรอมันเป็นประเด็นบางโควิดที่คนบอกว่าเมื่อวันศุกร์เมื่อวันศุกร์แล้วสิ่งที่ทำคืออะไรก็เปิดดูวันไปรอนะแบบเรื่อยๆแต่เขาก็ทำให้เรากลับมาคิดถึงแบบนั้นอีกแล้วที่แบบเขาสงสัยอยากจะกลับมาวันศุกร์อีกแล้วอะไรเงี้ยคือเขาทำสำเร็จนะเพราะว่าในมุมของการทำหนังแล้วก็อยากรู้ว่าประเด็นมันเป็นอะไรอยากจะรอดูต่อยังเห็นอีกหลายฉากเทียวเลยยังไม่ออกแต่ไฟไหม้มาแน่ๆตอนหน้าใช่ตอนหน้ามาพร้อมกับกีตาร์ไฟในตำนานแล้วก็จะไฟไหม้เลยโอเคงั้นก็เดี๋ยวไว้รอดูกันใน EP หน้าแล้วก็จะกลับมารีแอคเหมือนเดิมนะครับผมก็ EP นี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามกันก็เราไม่รู้เนาะว่าถ้าใครชอบใครไม่ชอบอะไรคิดเหมือนกันคิดไม่เหมือนกันลองมาคอมเมนต์ดูได้เราจะลองไปอ่านดูจะได้มุมมองใหม่ๆเพราะว่าตอนนี้เราเหมือนเราดูเรื่องไปด้วยกันเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ไม่มีในนิยายทุกคนกำลังลุ้นเรื่องเหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปถ้าทุกคนมีทฤษฎีอะไรของตัวเองลองมาโพสต์ทิ้งไว้ก็ได้มาแชร์เผื่อเอามาพูดไว้เผื่อจำไว้และที่มีคิดกันกับแฮมว่าจะมีครั้งนึงจะลองทำตอนไลฟ์เลยก็คือจะดูแบบตอนที่แบบช่อง GMM อ่ะแอร์รอบแรกแล้วก็จะเรคคอร์ดเลย ไ
รู้จะไหวป่ะนะจะลองดูเดี๋ยวจะลองดูกับทีวีเลยไงความดูสดจะหาสักวันนึงมาดูสดกันอะไรเงี้ยเฮ้ยจริงบางทีเราก็จะอดไม่ไหวที่จะมาใช่โอ้ไม่ให้ทุกคนมาพร้อมกันไม่เป็นไรเอาไม่วันศุกร์เลยพร้อมตอน 3:30 นเลยก็ดูสดไปเลยแล้วก็รีแอคไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มารีแคปตอน 5:00 นอะไรเงี้ยเออแบบนั้นโอเคก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่กินก่อนหน้านี้ทุกคลิปเลยก็ดูติดตามกันเยอะมากแล้วก็แบบให้ความเห็นลงความเห็นกันเยอะมากอย่างฉากใน MV ก็เหมือนกันที่คนมาดูกันเรารีแอค MV ตัวยังคู่กันไปเนาะที่เสียงกันว่าป่าน้องวินพูดว่าอะไรพูดว่าอะไรสุดท้ายแล้วก็แบบตกลงก็ยังงงอยู่ว่าพูดว่าอะไรนี่ก็แบบไปก่อนไปก่อนนะเนาะไปก่อนนะเออแล้วก็มีแบบมาแล้วนะเออก็บอกมาแล้วนะไปเที่ยวมั้ยไปเที่ยวจริงถ้าเข้าสุดคือมาแล้วนะคือจบทุกอย่าง MV กดกิ่งแล้วบอกว่ามาแล้วนะบ้านมาแล้วจบก็คือจบมาแล้วคือจบเลยแต่พอมันตีไปคำเป็นไงบ้างมันก็ไปไม่รู้ว่าเป็นคำสาปพยางค์อ่ะแต่ไม่รู้ว่าพูดว่าอะไรอ่ะแล้วพอดูใน MV เพลงที่2ละกันเงี้ยแต่เราก็รู้ว่าตอนเนี้ยเค้ากับเค้าเอาขั้นกูรอบที่แล้วเค้าขั้นกูแล้วเปิด MV ตั้งแต่วันแรกใช่มั้ยขั้นกูพร้อม MV มาก่อนแล้วเอาขั้นกูเป็นเพลงจบรอบนี้ทำเหมือนกันยังคู่กันมาให้ดู MV ก่อนแล้วก็เป็นเอายังคู่กันมาเป็นเพลงจบเห็นจะรอได้เลยว่าอีกเพลงนึงคืออะไรต้องมีก็ต้องรอได้เลยว่าอีกเพลงหนึ่งจะเป็นอะไรแต่เห็นมีบางคนมาบอกเราว่าอาจจะมีอีก2เพลงไม่แน่ใจอันนี้ไม่รู้เลยอ่ะต้องรอลุ้นต้องรอลุ้นเดี๋ยวโทรไปถามนักแต่งเพลงก่อนได้ไหมถามพี่แอมเลยโทรไปพี่แอมจะมีกี่เพลงเอออยากรู้แต่เพลงต่อไปก็พี่แอมแต่งใช่ไหมใช่ฉันว่าไม่หลุดไปไหนหรอกแต่ก็อยากเห็นน้องวินร้องนะเพราะน้องวินร้องเพลงขอบมาแล้วแล้วอยากจะเห็นน้องวินร้องเพลงฉันว่าฉันนานต้องมีฉันว่าต้องมาเพราะน้องวินมาแรปไม่พอใช่มันน้อยไปเต็มอีกเพลงนึงและด้วยศักยภาพใน EP 1พี่ว่าทำได้ได้เอาแต่เขินอยู่โอเคงั้นก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่นะครับผมใน EP ที่2นะครับหลังจากนี้ก็ลองดูเนาะเทปนี้เป็นแยกรีแอคชั่นกับรีแคปก็ถ้าใครไม่ชอบหรือชอบลองบอกกันหรือจะให้กลับไปรวมในคลิปเดียวกันก็บอกได้เพราะว่าคิดว่ามันคงโทรหดหน้าดูถ้าอยู่ในคลิปเดียวกันก็โอเคครับงั้นขอบคุณนะครับ JMM TV นะครับที่ให้เราได้รีแคปรีแอคชั่นเรื่องนี้ก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยจุดประสงค์ของเราก็อยากทำให้ทุกคนมีความสุขนะครับไปกับพวกเราในช่วงเวลาแห่งความสุขแบบนี้ก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็ถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ Subscribe สำคัญมากนะครับช่วยกด Subscribe กันด้วยนะครับผมกับช่อง Ad Channel นะครับขึ้นข้างล่างนี้เลยแล้วก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP ที่2นะครับผมในอาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย